นมัสถุรัตนตรยสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและบุรพาจารย์ทุกท่านสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้ปริเฉดที่7ใกล้จะจบหัวข้อแรกแล้วเนาะเรื่องอกุศล9กองอกุศลสังหะวันนี้กองที่8แล้วนะฮะกองที่8แล้วครั้งที่แล้วกองที่7เรื่องอนุสัยนะเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งวันนี้กองที่8เรื่องของสังโยชน์สังโยชน์นะเป็นธรรมชาติที่ผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในวัฏฏะนะติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละฉะนั้นท่านก็อุปมาเหมือนเชือกนะครับเหมือนเชือกที่ผูกล่ามสัตว์ไว้กับหลักไม่ให้หลุดรอดไปได้ ฉะนั้นท่านบอกทำเราได้ย่อมผูกสัตว์ไว้ทำเหล่านั้นชื่อว่าสังโยชน์ ครับเลขในหนึ่งท่านบอกการผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในวัฏฏทุกข์ด้วยอำนาจไม่ให้หลุดพ้นออกไปจากทุกข์ในวัฏฏะโดยอาการที่ดูเหมือนฉุดคร่าหรือดึงให้สัตว์นะที่อยู่ไกลให้ลงมาชื่อว่าสังโยชน์นะครับดึงสัตว์ที่จะไปไกลๆดึงให้เข้ามาใกล้ใกล้กับหลักเนี่ยเรียกว่าสังโยชน์นะครับดังนั้นสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราเนี่ยก็ถูกเชือกเนี่ยคือสังโยชน์ผูกคอไว้นะครับอยู่ในกามคุณ5นะกามคุณอารมณ์ทั้ง5เป็นต้นก็เลยเปรียบว่าเราเหมือนกับติดอยู่ในเรือนจำติดอยู่ในคุกนะครับไม่สามารถจะหนีพ้นจากสังสารวัฏนี้ได้เลยเพราะอำนาจของสังโยชน์อย่างนี้เหล่านี้แหละมัดเราไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับถ้าบอกตามธรรมดาสันดานของปุถุชนทั้งหลายอย่างพวกเราเนี่ย ย่อมมีธรรมชนิดหนึ่งเปรียบเหมือนเชือก10เส้นนะผูกคล้องคอมัดสัตว์ไว้ไม่ให้หลุดพ้นจากกองวัฏฏทุกข์ไปได้ก็คือเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิทั้ง31นี่แหละนะเชือก10เส้นก็เรียกว่าสังโยชน์ดังนั้นถ้าหากว่าเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งดึงตึงขึ้นมาสังโยชน์นั้นก็จะดึงเอาสัตว์นั้นไปเกิดในภูมิที่เกี่ยวข้องกับสังโยชน์นั้นๆด้วยการอาศัยกรรมที่สัตว์เหล่านั้นน่ะได้กระทำเอาไว้นะนั้นสังโยชน์บางครั้งท่านเขียนว่าสัญโยชะท่านเขียนว่าสัญโยชน์ก็มีนะครับสัญโยชน์คือสัญโยชนะก็ได้นะครับก็แล้วแต่รากศัพท์ไม่เหมือนกันนะครับดูภาพที่คุณสันส่งเข้ามาเนาะสัญโยชน์บางทีก็ใช้สัญโยชน์ก็มีความหมายอย่างเดียวกันนะครับเหมือนกันทีนี้สัญโยชน์เนี่ยมีการแสดงโดย2ในนะแสดงไว้2ในใน1แสดงตามในแห่งพระสูตรอีกในหนึ่งแสดงตามในของพระอภิธรรมนะท่านบอกว่าแต่ละในเนี่ยมีสังโยชน์10เหมือนกันเลยแต่องค์ธรรมไม่เหมือนกันเนาะองค์ธรรมไม่เหมือนกันนี้ใน10อย่างไม่ว่าจะในไหนในหนึ่งนะครับท่านบอกว่าทั้ง2ในเนี่ยว่าโดยสังโยชน์10อย่างเนี่ยแบ่งเป็น2พวก2จำพวกพวกที่1เรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์นะครับโอรัมภาคิยะสังโยชน์เขาเรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะครับที่ผูกสัตว์เอาไว้ให้ติดอยู่ในกามภูมินะครับกามภูมิ11นี่แหละเขาเรียกโอรัมภาคิยะสังโยชน์ส่วนสังโยชน์ข้อที่2เรียกว่าอุทธัมภาคิยะสังโยชน์อุทธัมภาคิยะสังโยชน์เป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่ผูกสัตว์เนี่ยให้ติดอยู่ในรูปภูมิอรูปภูมินะครับดังนั้นก็มีสังโยชน์เบื้องต่ำกับเบื้องสูงเบื้องต่ำเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องสูงเรียกว่าอุทธัมภาคิยะสังโยชน์นะครับสังโยชน์ก็เนี่ยแสดงโดยในแห่งพระสูตรบ้างในแผ่งพระอภิธรรมบ้างมาดูในแห่งพระสูตรก่อนพระสูตรเนี่ยเราค่อนข้างจะคุ้นเคยกับสังโยชน์10นะครับในตำราท่านแสดงไว้นะครับในแห่งพระสูตรนะครับกามราคะสังโยชน์รูปราคะสังโยชน์อรูปราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์มานะสังโยชน์ทิฏฐิสังโยชน์ศีลัพพตปรมาสสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์อุทธัจจะสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์นะครับสังโยชน์10อย่างคุณแจงติดไม้หน่อยจ้าคุณแจงเลยติดไม้คุณแจงติดไม้จ้าเนี่ยไม่เจ๋งไหนเนี่ย
คุณเจงปิดไมค์ข้างล่างซ้ายจ้าซ้ายเหรอคะล่างซ้ายที่เป็นรูปเหมือนดอกไม้อ่ะกดแล้วไม่ปิดอ่ะปิดยังคะยังค่ะของคุณเป็นพื้นสีน้ำตาลหรือเปล่าถ้าพื้นสีไม่สีน้ำตาลเป็นรุ่นเก่าต้องกดไอ้ตัวที่สองจากซ้ายตัวที่สองจากซ้ายนะข้างล่างตัวที่สองจากซ้ายก็กดแล้วไม่ปิดแล้วพี่เป็นลูกไมโครโฟนนะเป็นลูกไมโครไมโครมันจะมีลำโพงอันนึงแล้วก็ไมโครโฟนอันนึงกล้องวิดีโออันนึงกดอันที่เป็นไมโครโฟนนะครับกดทุกอันเลยไม่เห็นปิดเอาละสิข้างบนก็เขียนว่าปิดหนวดเอาละสิเสียงยังเข้าอยู่เลยอย่างนี้เดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่อีกทีนะครับโอเคครับเงียบแล้วก็ทำถูกแล้วนี่โอเคครับเอาละตอนนี้ในสังโยชน์นี่นะครับในแห่งพระสูตรเนี่ยนะครับผมจะขอเรียงใหม่นะขอเรียงใหม่นะครับสังโยชน์เบื้องต่ำ3ข้อแรกนะครับละโดยโสดาปัตติมรรคนะครับได้แก่กามได้แก่อ้าวคุณเจงดังอีกแล้วเมื่อกี้ปิดแล้วตอนนี้ดังอีกแล้วเมื่อกี้ปิดไปทีละถูกละเงียบไปตั้งนานเงียบแล้วอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกดอะไรแล้วนะค่ะยังไม่เงียบแฮะไม่มีเสียงมียังมีเสียงเข้ามาหน้าห้องเลยคุณเจงออกจากกลุ่มก่อนแล้วเข้ามาใหม่ออกจากห้องก่อนแล้วค่อยเข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวลองกดใหม่นะขอเรียงใหม่นะครับสังโยชน์เนี่ยมันมีเบื้องต่ำที่ต่ำจริงๆนะต่ำจนเขาเรียกละด้วยโสดาปัตติมรรคนะครับได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉานะครับแล้วก็ศีลัพพตปรมาสนะครับสักกายทิฏฐินะก็คือทิฏฐิสังโยชน์ข้อที่6วิจิกิจฉานะคือข้อที่8ศีลัพพตปรมาสสังโยชน์เป็นข้อที่7นะครับก็สรุปว่าข้อที่6 7 8เนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะสังโยชน์เบื้องต่ำที่ละโดยโสดาปัตติมรรคนะสักกายทิฏฐิองค์ธรรมก็คือทิฏฐิเจตสิกที่ประกอบอยู่ในโลภะทิฏฐิคตะสัมปยุตสี่ดวงวิจิกิจฉาก็คือวิจิกิจฉาเจตสิกที่ประกอบในโมหะวิจิกิจฉาหนึ่งดวงแล้วก็ศีลัพพตปรมาสเอาละคุณเจงปิดได้ละสาธุครับศีลัพพตปรมาสนะครับความยึดถือข้อปฏิบัติผิดนะครับอันนี้ก็เป็นทิฏฐิเจตสิกเหมือนกันที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตแต่ความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติผิดอย่างเดียวนะส่วนทิฏฐิสังโยชน์เป็นความเห็นผิดอย่างอื่นๆในที่นี้ท่านมุ่งเอาสักกายทิฏฐิการยึดว่ากายเป็นเรามีเราอยู่ในกายนี้นะครับอันนี้เขาเรียกสังโยชน์เบื้องต่ำซึ่งพระโสดาบันสามารถละได้ใน3ข้อนี้นะครับส่วนกามราคะสังโยชน์กับปฏิฆะสังโยชน์นะกามราคะคือข้อที่1ปฏิฆะคือข้อ4นะครับข้อ1กามราคะสังโยชน์นะปลูกให้เราติดอยู่ในกามคุณอารมณ์ที่น่ายินดีทั้งหลายนี่แหละองค์ธรรมก็คือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8ครับเมื่อกี้ก็มีท่านสมาชิกถามว่าทำไมกามราคะเอาทั้ง8ดวงล่ะนะฮะก็คือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางเรื่องก็เกี่ยวกับความเห็นผิดบางเรื่องก็ไม่เกี่ยวกับความเห็นผิดนะครับเรื่องของกามราคะก็คือโลภะนับออกทั้ง8ดวงเลยฉะนั้นไอ้ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของเราบางครั้งก็เกี่ยวเนื่องกับขอโทษทุกคนอาการราคะที่เมื่อกี้พูดนะครับกามราคะ
ดังนั้นบางครั้งเราไปเห็นผิดในเรื่องต่างๆนะครับเรื่องต่างๆเช่นบอกเอาผ้ายันมาติดแล้วกันผีได้อะไรเงี้ยนะครับมาลบรูปารมณ์ไปซื้อรูปารมณ์มาแขวนแล้วก็คิดว่ากันผีได้อันนี้เห็นผิดนะครับปารภรูปแล้วเห็นผิดเกิดโลภะไม่ครับโอเคนะครับงั้นถ้าโลภะทั่วไปความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั่วไปก็ไม่ได้เกี่ยวความเห็นผิดนะครับส่วนพวกรูปราคะอรูปราคะเนี่ยความยินดีในรูปฌานอรูปฌานนะท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ความยินดีในฌานน่ะมันไม่ได้เกี่ยวความเห็นผิดเลยนะครับก็คือได้ฌานก็ติดใจในรูปฌานบ้างติดใจในอรูปฌานก็เรียกฌานมันสงบนะครับสงบประณีตทำให้เราอยากจะเข้าฌานอยู่บ่อยๆอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวความเห็นผิดนะครับสรุปนะครับสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสนะ3ข้อนี้ละโดยโสดาปัตติมรรคส่วนกามราคะกับปฏิฆะข้อ1กับข้อ4นะครับละด้วยอนาคามิมรรคกับพระอนาคามิมรรคตัดความยินดีติดใจในกามคุณอารมณ์ทุกอย่างแล้วนะครับดังนั้นโทสะปฏิฆะของพระอนาคามีก็หมดไปโดยปริยายนะครับส่วนสังโยชน์ที่เหลือนะรูปราคะความยินดีติดใจในรูปฌานอรูปราคะความยินดีติดใจในอรูปฌานอันนี้เป็นองค์ธรรมได้แก่โลภะเจสิกที่ในโลภะทิฏฐิวิปยุตไม่ได้เกี่ยวความเห็นผิดนะครับเพราะแค่ชอบความสงบของฌานเฉยๆนะครับมานะสังโยชน์มานะนะความถือตัวถือตนพระอนาคามีก็ยังมีอยู่นะครับนะครับก็ละด้วยอรัตตมรรคนะครับละด้วยอรัตตมรรคแล้วก็เหลืออุทจักนะครับมานะอยู่ข้อ5นะครับอุทจักความฟุ้งซ่านนะฮะได้แต่อุทจักเจสิกในอกุศลทั้ง12ดวงนี่แหละอุทจักเจสิกก็ละโดยอรัตตมรรคอวิชชาสังโยชน์นะข้อ10ความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนะครับได้แก่โมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิตทั้ง12ดวงนั่นแหละนะครับพวกนี้ละโดยอรัตตมรรคนะครับดังนั้นท่านก็ขยายความว่าธรรมดาเนี่ยปุถุชนทั้งหลายที่ไม่ได้เจริญสมถภาวนานะครับยังไม่ได้เข้าถึงฌานกามราคะสังโยชน์ก็จะดึงสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในกามคุณอารมณ์อยู่เสมอนะและด้านบางคนได้ทำทุจริตกรรมไว้มากครับทำทุจริตกรรมไว้มากเช่นฆ่าสัตว์เป็นต้นปฏิฆะสังโยชน์อย่างหยาบนะครับทิฏฐิสังโยชน์ความเห็นผิดนะที่เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิแล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยทั้ง3อย่างก็จะมีโอกาสดึงแล้วก็เหนี่ยวรั้งให้ไปเกิดในอบายภูมิได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนศีลัพพตปรมาสสังโยชน์จะไม่ค่อยปรากฏกับบุคคลทั่วไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะเกิดก็มักจะเกิดกับคนที่ไปศึกษาข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปยึดถือว่าอันนี้แหละอันนี้ปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลได้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ครับศีลัพพตปรมาสปกติจะไม่ปรากฏโดยทั่วๆไปแต่ถ้าไปยึดหรือเชื่อข้อปฏิบัติผิดตัวศีลัพพตปรมาสสังโยชน์ก็จะดึงขึ้นทันทีนะก็จะเหนี่ยวรั้งให้ไปสู่อบายได้เหมือนกันนะครับแต่ศีลัพพตปรมาสเหนี่ยวรั้งถึงกับไปสู่อบายเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยบ่อยไม่ง่ายนักนะมันจะมีข้อปฏิบัติผิดบางข้อที่ค่อนข้างร้ายแรงที่ทำให้ไปสู่อบายเช่นพวกอัตตาคิเลสมัฏฐานุโยคเนี่ยการทรมานตนมากๆนะครับและเกิดทุกขเวทนามากๆนะครับทุกขเวทนาเป็นปัจจัยเกิดความหงุดหงิดความเจ็บปวดแล้วก็เกิดโทสะได้ง่ายดังนั้นคนที่กำลังทรมานตนเนี่ยและไปตายในช่วงนั้นโอกาสไปอบายก็ค่อนข้างเยอะตกนรกก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าบุคคลใดนะครับทำสุจริตกรรมเป็นส่วนมากนะครับปฏิฆะสังโยชน์อย่างสามัญที่ไม่นำสู่อบายนะครับก็จะปรากฏได้มีโอกาสนะครับคนทำสุจริตกรรมปฏิฆะสังโยชน์ก็จะเป็นอย่างสามัญคือบางครั้งเราทำบุญแล้วเราก็มีปัญหา
ขุกขักในเรื่องของการทำบุญเนี่ยทำให้เราเกิดหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าปฏิฆะอย่างสามัญไม่ถึงกับนำสู่อบายนะดังนั้นสักกายทิฏฐิสังโยชน์ทั้งสองก็มีโอกาสจะดึงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างนะครับส่วนศีลพัตตปรมาสศีลพัตตปรมาสวิจิกิจฉาสังโยชน์นะฮะแล้วก็สักกายทิฏฐิทั้งสามนี้นะเขาบอกว่าไม่ค่อยจะมีโอกาสดึงขึ้นมาในการทำกุศลได้สักเท่าไหร่แต่จริงๆให้ศีลพัตตปรมาสเนี่ยเป็นเหตุให้ทำกุศลได้เหมือนกันนะเป็นเหตุให้ทำกุศลได้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นบางหัวข้อเป็นบางเรื่องนะครับเช่นอะไรอ่ะบางคนเข้าใจว่านั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วปัญญาจะเกิดนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าเข้าใจว่าสมาธิคือวิปัสสนาเข้าใจผิดในสภาวะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลพัตตปรมาสนะครับดังนั้นคนที่ไปนั่งสมาธิคิดว่าเป็นวิปัสสนาก็ไม่ถึงกับนำไปสู่อบายนะครับไม่นำไปสู่อบายแต่ถ้าไปปฏิบัติอะไรผิดเช่นไปบูชายันฆ่าสัตว์บูชาพระเจ้าและคิดว่าจะทำให้เข้าถึงความบริสุทธิ์อันนี้มีโอกาสนำไปสู่อบายได้ตามสมควรดังนั้นถ้าบุคคลใดทำทุจริตกรรมอย่างหนักเนี่ยก็มีโอกาสไปอบายนะครับแต่ถ้าทุจริตแบบพื้นที่มาเกิดเป็นบริวารของกุศลบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่ถึงกับนำไปสู่อบายนะครับส่วนปุถุชนที่ได้ฌานนะปุถุชนที่ได้ฌานนะกรรมราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์ศีลพัตตปรมาสสังสามข้อนี้ไม่มีโอกาสจะทำงานได้นะครับไม่มีโอกาสจะทำงานได้เพราะสามข้อนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำคนที่ได้ฌานนะก็จะถูกอำนาจของสังโยชน์เบื้องสูงเข้ามาฉุดดึงเอาไว้นะครับก็คือเวลาได้รูปฌานได้รูปราคะสังโยชน์ก็จะตึงขึ้นแล้วก็ดึงให้ไปเกิดเป็นรูปพรหมนะครับได้อรูปฌานนะอรูปราคะสังโยชน์ก็จะตึงขึ้นแล้วก็ดึงให้ไปเกิดเป็นอรูปพรหมส่วนมานะอุทธัจจะอวิชชาเหล่านี้นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่โอกาสถ้ามาเกี่ยวกับเรื่องของได้ฌานแล้วนะครับมานะอุทธัจจะไม่ค่อยจะมีบทบาทเท่าไหร่นะครับแต่ตัวมานะมีบ้างเหมือนกันนะเช่นคนได้รูปอรูปฌานเขาก็จะมีมานะว่าสมาธิเราเหนือกว่าพวกที่ได้รูปฌานทั้งหลายนะท่านก็มีมานะในส่วนนี้มีมานะตัวนี้ก็ไม่เป็นเหตุให้ไปอบายนะครับเป็นเหตุให้ท่านเจริญฌานของท่านให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นสรุปว่าฌานาภิบุคคลนะเมื่อตายจากมนุษย์หรือเทวดาแล้วก็ย่อมจะไปเกิดเป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหมตามสมควรแก่ฌานที่ท่านได้แต่ท่านบอกพุทธชนที่ไปเกิดเป็นพรหมยังไม่ได้ประหารกรรมราคะสังโยชน์และปฏิฆะสังโยชน์ให้เป็นสมุจเฉดเรียกพรหมด้วยฌานเท่านั้นดังนั้นกรรมราคะกับตัวปฏิฆะก็จะกลายเป็นอนุสัยไปในระหว่างที่ท่านไปเกิดเป็นพรหมนะครับก็จะไม่มีโอกาสทำงานได้ตลอดชีวิตของท่านเลยนะครับตลอดชีวิตที่บางคนก็บอกเอ๊ะพรหมเนี่ยไม่ได้เข้าฌานอยู่ตลอดเวลาดูดีๆนะพรหมไม่ได้เข้าฌานอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมโอกาสที่กามราคะกับปฏิฆะจะเกิดมันจึงเกิดไม่ได้นะครับดังนั้นท่านก็มีอธิบายนะครับว่าตามธรรมดาเนี่ยแม้พรหมไม่ได้เข้าฌานอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเนื่องด้วยปฏิสนธิจิตนะปฏิสนธิจิตที่นำไปเกิดเป็นรูปพรหมบ้างอรูปพรหมบ้างนะครับเป็นจิตประเภทอัปปนาจิตนะครับฟังดีๆนะครับปฏิสนธิของรูปพรหมและอรูปพรหมปฏิสนธิจิตเป็นอัปปนาจิตคือแนบแน่นกับอารมณ์ของฌานดังนั้นภวังค์ทุกดวงของพรหมทั้งรูปพรหมอรูปพรหมก็จะแนบแน่นกับอารมณ์ของฌานอยู่ตลอดทั่วชั่วชีวิตเลยนะท่านบอกว่าอาศัยความแนบแน่นกับอารมณ์ของฌานในภวังค์นี้แหละ
นะสามารถข่มนิวรณ์ไม่ให้กำเริบได้ตลอดชีวิตท่านเลยนะครับดังนั้นการเสื่อมของฌานที่จะเกิดจากนิวรณ์ไม่เกิดกับรูปพรหมโดยแน่นอนนะไม่เกิดกับรูปพรหมและอรูปพรหมโดยแน่นอนแต่การเสื่อมของฌานเป็นการเสื่อมโดยโวหารนะครับเสื่อมโดยโวหารเสื่อมโดยโวหารหมายถึงอะไรหมายถึงว่าท่านน่ะถ้าหากท่านไม่เข้าฌานบ่อยๆท่านไม่เข้าฌานบ่อยๆนะคะกำลังฌานลดลงไปบ่อยๆนะครับพอไม่เข้าฌานบ่อยๆกำลังฌานก็จะลดกำลังลงนะครับพอลดกำลังลงเนี่ยกำลังฌานก็ไม่สามารถนำท่านไปเกิดเป็นพรหมต่อได้นะครับโดยโวหารเขาเรียกว่าฌานเสื่อมเพราะไม่ได้เข้าฌานบ่อยๆแต่ไม่ได้เสื่อมเพราะนิวรณ์นะครับทำไมไม่เสื่อมเพราะนิวรณ์เพราะภวังค์ของท่านเป็นอัปปนาจิตแนบแน่นกับอารมณ์อยู่ดังนั้นทุกครั้งที่แม้ท่านจะออกจากฌานนะครับลงสู่ภวังค์และขึ้นกามวิถีทั่วไปเวลาสิ้นสุดกามวิถีจิตท่านก็ต้องลงภวังค์ต่ออยู่เสมอไอ้จิตที่ลงภวังค์ต่อนั่นแหละก็มีกำลังนะมีกำลังในการข่มนิวรณ์ไว้ไม่ให้กำเริบได้ชั่วชีวิตนะครับดังนั้นกามราคะกับปฏิฆะสังโยชน์จึงไม่สามารถจะเกิดกับรูปพรหมหรืออรูปพรหมได้เลยชั่วชีวิตนะครับแต่กรณีพรหมไม่เข้าฌานบ่อยๆนะครับกำลังฌานไม่เพียงพอจะให้ไปเกิดเป็นพรหมต่อท่านตายแล้วท่านก็จะกลับมาเกิดในกามสุคติภูมินะครับจะเกิดเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างนะเพราะเป็นเช่นนี้เพราะว่าอำนาจของกามราคะสังโยชน์ที่ท่านยังละไม่หมดนั่นแหละนะเป็นอนุสัยอยู่ยังมีกำลังสามารถดึงให้ต่ำลงมาในกามภูมิได้ถ้าเกิดกำลังฌานท่านนะครับอ่อนลงไปอันนี้ก็เป็นส่วนของสังโยชน์โดยในแห่งพระสูตรนะครับส่วนพระอริยบุคคลมาดูนะพระอริยบุคคลผู้สำเร็จฌานมาดูพระอริยบุคคลทั่วไปก่อนนะครับบุคคลแรกคือโสดาบันบุคคลที่สองคือพระสกทาคามีสองท่านนี้มีความสามารถในการละกิเลสพอๆกันนะครับต่างกันไม่มากนักนะครับดังนั้นโสดาปัตติมรรคหรือพระโสดาบันกับพระสกทาคามีเนี่ยท่านจะประหารไอตัวสักกายทิฏฐิต้องรวมถึงความเห็นผิดทุกประเภทครับความเห็นผิดทุกประเภทถูกพระโสดาบันประหารหมดไปแล้วนั้นพระสกทาคามีก็จะไม่มีความเห็นผิดนะเพราะถูกประหารโดยโสดาปัตติมรรคไปแล้วความลังเลสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องพระรัตนตรัยโสดาปัตติมรรคหรือพระโสดาบันก็ประหารหมดแล้วความสงสัยเหล่านี้ไม่เกิดกับพระอริยะนั้นพระสกทาคามีก็จะไม่มีความสงสัยเพราะว่าพระโสดาบันประหารหมดไปแล้วศีลพัตตปรมาสนะครับการยึดถือข้อปฏิบัติผิดเข้าใจว่าปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลได้ท่านก็ละได้แล้วเพราะท่านปฏิบัติอย่างถูกต้องจนเข้าถึงอริยมรรคแล้วนะครับดังนั้น3ข้อนี้ละเด็ดขาดนะโดยโสดาปัตติมรรคและสกทาคามิมรรคนะจริงๆสกทาคามิมรรคไม่ได้ละอะไรเพิ่มนะครับละโดยโสดาแต่ท่านไม่มีอะไรให้ละก็เลยจับอยู่ในคู่กันส่วนความสงสัยอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวนิวรณ์วิจิกิจฉานะครับท่านเรียกว่าปฏิรูปกะวิจิกิจฉาเช่นสงสัยเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับสงสัยเรื่องดินฟ้าอากาศสงสัยเรื่องเส้นทางสงสัยเรื่องชื่อต่างๆอันนี้ไม่จัดเป็นวิจิกิจฉาที่เป็นสังโยชน์นะฮะท่านเรียกว่าปฏิรูปกะวิจิกิจฉาอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันพระโสดาบันก็ยังมีได้แม้พระอรหันต์ก็ยังมีได้ในข้อนี้ดังนั้นผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะฮะหรือเป็นพระสกทาคามีอำนาจของสังโยชน์จะไม่สามารถดึงท่านลงสู่อบายภูมิ4ได้อย่างแน่นอนนะครับเขาเรียกว่าเหตุทิมะสังสาระเหตุทิมะแปลว่าเบื้องต่ำเบื้องล่าง
สังสาระเบื้องก็คือสังสาระเบื้องล่างคืออบายภูมิ4นั้นใครที่บรรลุเป็นพระอริยะแล้วก็สบายใจไปเปาะ1มันสบายใจยังไงคือไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วนะครับปิดอบาย 100% 100% เลยนะครับส่วนพวกเราไม่แน่พวกพรหมเนี่ยปิดอบายได้แค่ชาติเดียวนะครับใครไปเกิดเป็นพรหมแม้ไม่ได้ทำฌานกำลังฌานอ่อนลงยังไงเสียก็ไม่เกิดอบายแต่แค่ชาติถัดไปนะครับชาติถัดไปอาจจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแล้วเท่าไปทำอกุศลแล้วก็มีโอกาสจะไปลงอบายได้ในชาติถัดไปจากภูมิสองชาตินั่นแหละในพระสูตรบางทีท่านแสดงค่อนข้างรวบรัดนิดหนึ่งนะครับคือท่านพูดเหตุแล้วท่านก็สรุปลงผลเลยนะครับแต่ว่าระหว่างเหตุกับผลน่ะมันมีปัจจัยแทรกตรงกลางซึ่งท่านไม่ขยายไว้นะครับก็ต้องอาศัยอรรถกถาอาจารย์เนี่ยมาขยายความนะครับก็คือท่านบอกว่ามีหญิงคนหนึ่งทำฌานแล้วไปเกิดเป็นรูปพรหมทำรูปฌานแล้วไปเกิดเป็นรูปพรหมแต่ว่าหลังจากตายจากรูปพรหมแล้วไปเกิดเป็นนางสุกรคนที่ฟังแบบย่อๆอย่างนี้ก็จะเกิดความสงสัยว่าไหนบอกว่าพรหมตายแล้วไม่ลงอบายทำไมผู้หญิงที่ไปเป็นพรหมแล้วตายแล้วกลับไปเกิดเป็นลูกสุกรได้ครับปัจจกถาท่านก็ขยายไว้นะครับว่าเธอน่ะไปเกิดเป็นพรหมก็จริงนะแต่ว่าเมื่อหมดกำลังฌานอ่อนลงเธอก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับจากมนุษย์เนี่ยเธอไปทำบาปอกุศลชาติถัดไปก็เลยไปเกิดเป็นลูกสุกรนะครับก็มันมีสเต็ปเว้นอยู่นะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้นอ่านพระสูตรบางทีย่อๆแล้วทำให้เราตีความผิดได้เหมือนกันนะส่วนพระอนาคามีนะครับพระอนาคามีประหารกามราคะสังโยชน์และปฏิฆะสังโยชน์ได้ดังนั้นเนี่ยไอการที่จะไปเกิดในมัชฌิมสังสาระคือกามสุคติภูมิเนี่ยก็ถูกตัดไปดังนั้นพระอนาคามีตายแล้วไม่เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาโดยแน่นอนท่านตายแล้วต้องไปเกิดเป็นพรหมโดยแน่นอนเพราะว่าท่านตัดกามราคะนะครับพอตัดกามราคะไอเชื้อกามไม่มีปัจจัยจะให้เกิดในกามสุคติภูมิก็หมดนะครับยังไงท่านก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมต่อให้ไม่ได้ทำฌานชั่วชีวิตเลยนะท่านบอกว่าพระอนาคามีแม้ไม่ได้ทำฌานเลยใกล้ตายเนี่ยจะต้องได้ฌานโดยอัตโนมัตินะครับท่านเรียกว่าอนาคามีมรรคสิทธิฌานนะครับท่านตั้งใจเพ่งอะไรสักเล็กน้อยฌานก็เกิดได้อย่างง่ายดายนะครับพอได้ฌานปุ๊บท่านพิจารณาองค์ฌานแล้วก็จุติตายแต่เกิดเป็นพรหมทันทีดังนั้นสรุปว่าพรหมก็ยังต้องไปพระอนาคามียังต้องไปเกิดเป็นรูปพรหมบ้างอรูปพรหมบ้างต่อมาเมื่อพระอนาคามีสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็พ้นจากอุปริมสังสารนะอุปริมสังสารก็คือรูปภพอรูปภพนั่นแหละเขาเรียกว่าวัฏสังสารวัฏเบื้องสูงนะครับเพราะสรุปอีกทีสังสารวัฏมี3ระดับนะระดับแรกเรียกว่าเหตติมะสังสาระเหตติมะสังสาระหมายถึงสังสารวัฏเบื้องต่ำคืออบายภูมิ4สัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนะครับอันนี้เขาเรียกเหตติมะสังสาระส่วนมัชฌิมสังสาระเป็นสังสารวัฏเบื้องกลางก็คือมนุษย์1เทวดา6นะครับส่วนอุปริมสังสาระคือสังสารวัฏเบื้องสูงก็คือรูปพรหมและอรูปพรหมทั้งหมดนะครับดังนั้นเมื่อพระอรหันต์ท่านนะครับตัดกิเลสหมดแล้วท่านก็พ้นจากอุปริมสังสาระก็คือเมื่อปรินิพพานเมื่อไหร่ก็ถือว่าท่านพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยเด็ดขาดนะท่านจะไม่ไปเกิดไม่ว่าสังสาระใดๆทั้งสิ้นนะเพราะท่านได้ตัดสายใยแห่งสังโยชน์ทั้ง10เส้นหมดแล้วโดยเด็ดขาดนั่นเองนะครับดังนั้นสรุปอีกทีนะโสดาบันนะครับละสังโยชน์3ข้อหรือตัดเชือกได้3เส้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสพระอนาคามีตัดได้2เส้นกามราคะกับปฏิฆะพระอรหันต์ตัด5เส้นที่เหลือหมดนะครับรูปปราคะ
อรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชานะครับนั้นพวกเราก็ยังมีกามตัณหาอยู่เรายังตัดกามราคะไม่ได้พวกเราตายแล้วก็ยังเกิดในกามภูมิ11แล้วแต่ว่าเราทำกุศลเยอะหรืออกุศลเยอะนะครับถ้าเราทำกุศลเยอะโอกาสเราไปสุคติเยอะมากเยอะมากโดยเฉพาะที่เรามาฟังทำกันเป็นประจำกันอาทิตย์ละ7คืนกันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกุศลอาจินกรรมนะครับกุศลอาจินกรรมหากมีงานบุญต่างๆเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานบุญมากมายเยอะแยะไปหมดนะครับก็เป็นกุศลอาจินกรรมในบุญเกียรติวัตถุโอกาสพวกเราไปเกิดสุคติก็ค่อนข้างเยอะสังเกตนะครับใช้คำว่าค่อนข้างเยอะแปลว่ายังไม่แน่นอนนะครับวัดกันตอนไหนวัดกันตอนใกล้ตายนะครับก่อนตายเนี่ยเรารักษาจิตเราให้เป็นกุศลได้ไหมก่อนตายถ้าเรารักษาจิตเป็นกุศลได้เราก็มีโอกาสไปเกิดสุคติภูมินะแต่ถ้าใกล้ตายเรารักษาจิตให้เป็นกุศลไม่ได้นะครับจิตเราเป็นอกุศลจิตเราเศร้าหมองเมื่อไหร่เราก็มีโอกาสกลับบ้านเก่าอีกครั้งนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยมาทบทวนอีกเรื่องหนึ่งนะครับทบทวนเรื่องฝึกตายก่อนตายนะครับฝึกตายก่อนตายมีท่านสมาชิกใดเคยฝึกบ้างฝึกแล้วค่ะเคยฝึกนะคุณทัศนีเป็นยังไงฝึกมาหลายปีค่ะหลายฝึกนานแล้วครับฝึกจนมองทุกวันว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นหรือไม่ได้ตื่นก็ตอนหลับคิดถึงเรื่องดีๆไว้ก่อนฝึกมาแล้วค่ะสาธุค่ะนึกถึงอาจารย์ขอถามครับอาจารย์เรียนถามนิดนึงเมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่าอนาคามีเนี่ยได้มรรคสิทธิฌานขอให้ท่านไม่เคยทำฌานท่านจะได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ก็เลยเชื่อมโยงกับตอนที่เราเรียนเรื่องของพระอรหันต์อาจารย์เคยให้ข้อมูลที่สอนว่าคนที่เป็นพระอรหันต์ไม่จำเป็นจะต้องได้ฌานถ้าไม่ได้ฝึกมาทีนี้ถ้าสมมติอนาคามีได้ฌานแล้วพอท่านขึ้นไปท่านสุทาวาสท่านไปปฏิบัติต่อแล้วท่านได้อรหันต์ตรงนี้มันจะขัดแย้งกันไหมคะขอไม่ขัดแย้งมันคนละภพแล้วนะคนละภพแล้วคือพระอรหันต์ไม่ได้ฌานหมายถึงท่านอาจจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาและท่านก็ไม่เคยทำฌานมาก่อนคือท่านเป็นอนาคามีมาก่อนแล้วท่านก็ไม่ได้ทำฌานแล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาต่อนะท่านก็สำเร็จเป็นอรหันต์ท่านก็ไม่ได้ฌานนะครับก็เป็นไปได้อยู่เขาเรียกอรหันต์สุขวิปัสสกแต่ถ้าท่านน่ะไปเกิดเป็นพรหมมาก่อนแล้วท่านไปบรรลุเป็นอรหันต์ยังไงท่านก็มีฌานอยู่แล้วนะยังไงท่านก็มีฌานอยู่แล้วอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ยังเชื่อไม่ติดเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคนที่ได้เป็นพระอนาคามีจะได้ฌานโดยอัตโนมัติตายก่อนตายก่อนตายอ๋อก่อนตายก่อนตายเนี่ยได้ฌานโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะแล้วก็เกิดเป็นพรหมเพื่อไปเกิดเป็นพรหมใช่ฉะนั้นต่อจากนั้นเมื่อท่านเป็นอรหันต์ท่านก็จะเป็นอรหันต์ที่ได้ฌานด้วยเพราะท่านได้ฌานมาก่อนแล้วท่านเป็นพรหมอยู่ใช่ไหมทีนี้มีอะไรคะที่เป็นอรหันต์แล้วไม่ได้ฌานนะคะก็อยู่ในโลกมนุษย์ไงหรือเป็นเทวดาก็ถ้าสมมติยังไม่ได้ตายไงคือเป็นอนาคามีตอนเป็นมนุษย์หรือเทวดาแล้วก็ยังไม่ตายแล้วก็เจริญวิปัสสนาบรรลุอรหันต์ก่อนก็ไม่ต้องได้ฌานโอเคมันไม่ลอยคอโอเคกรรมไม่ลอยคออยู่นิดนึงขอบพระคุณค่ะอาจารย์สาธุนะครับแล้วเนี่ยถ้าอนาคามียังไม่ตายและบรรลุอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานก็ไม่ต้องทำฌานไม่มีฌานก็ได้แต่ถ้าท่านยังไม่บรรลุอรหันต์แล้วท่านจะตายยังไงท่านต้องได้ฌานเพราะท่านยังไม่หมดเชื้อแห่งการเกิดยังมีกิเลสเหลือครับท่านก็ต้องได้รูปฌานโดยอัตโนมัติตอนใกล้ตายเรียกว่าอนาคามีมรรคสิทธิฌานนะได้เพื่อไปเกิดทำไมท่านได้ง่ายรู้ไหมคุณทัศนีทำไมอนาคามีได้ฌานง่ายๆไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะเพราะว่าท่านน่ะทำลายไอ้ปฏิปักษ์ของสมาธิไปเรียบร้อยแล้วปฏิปักษ์ของสมาธินะครับก็คื
ไอ้ตัวกามราคะนะกามราคะเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ของสมาธิของเอกคตาเป็นสมปฏิปักษ์นะฮะดังนั้นเมื่อท่านทำลายตัวกามราคะไปแล้วเนี่ยไอ้อุปปฏิปักษ์ของสมาธิไม่มีเลยไม่มีเลยสู้ชีวิตนะฮะคุณน้องศักดิ์สวัสดีครับพอเข้าใจยังคุณทัศนีเข้าใจชัดเจนค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะท่านทำลายกามราคะที่เป็นปฏิปักษ์ของเอกคตาคือสมาธิดังนั้นสมาธิของท่านจะไม่มีกลับใดๆทั้งสิ้นดังนั้นท่านจะได้ฌานเป็นเรื่องแสนง่ายนะครับคุณนรงศักดิ์ปิดไม้คุณนรงศักดิ์ปิดไม้คุณนรงศักดิ์ครับโอเคนี่แหละเขาเรียกว่าไอ้ตอนนี้ไอ้นี่มาจากในตอนปริเชตที่หนึ่งนะเราเรียนเรื่องฌาน เรื่ององค์ฌานกับนิวรณ์ที่เป็นปฏิปักษ์กันนะท่านบอกว่าวิตกนะวิตกนะคุมทีนะมิทธะวิจารนะคุมวิจิกิจฉาปิติคุมพยาบาทสุขคุมอุทธัจจะกุกุจจะเอกัคคตาคุมกามราคะเห็นไหมเอกัคคตากับกามราคะเป็นคู่ปรับกันนะฉะนั้นพอท่านทำลายกามราคะเอกัคคตาท่านจะมีกำลังมากโดยธรรมชาติเลยดังนั้นท่านบอกว่าท่านมีแสดงไว้นะครับท่านบอกว่าพระโสดาบันเป็นผู้โสดาบันและสกทาคามีนะเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยศีลนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคือใครที่บรรลุเป็นโสดาบันศีล5ท่านจะสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเลยจิตคิดจะล่วงศีลแม้แต่นิดก็ไม่เกิดกับท่าน ส่วนพระอนาคามีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธินะหรือบริบูรณ์ด้วยสมาธิเพราะว่าท่านไม่มีกามราคะนะที่เป็นปฏิปักษ์กับเอกคตาส่วนพระอรหันต์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาหรือสมบูรณ์ด้วยปัญญานะครับเพราะท่านสามารถทำลายกิเลสหมดสิ้นโดยไม่เหลือนะครับก็เลยชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาก็ไล่ตามระดับเลยเนาะโอเคพอเข้าใจแล้วเนาะต่อไปนะท่านบอกว่า สังโยชน์ตามนายแห่งอภิธรรมบ้างมาละสังโยชน์ตามนายแห่งอภิธรรมบ้างนะคุณสันขอสังโยชน์แบบอภิธรรมหน่อยมาแล้วสังโยชน์ตามนายแห่งอภิธรรมนะครับท่านบอกว่า มีสิทธิ์เหมือนกันเนาะนะครับมาดูซิมีอะไรต่างบ้างกามราคะสังโยชน์กามราคะสังโยชน์ในแห่งพระสูตรก็มีภวราคะสังโยชน์พระสูตรไม่มีพระสูตรไม่มีภวราคะสังโยชน์มาจากไหนนะท่านบอกว่าเอาไอ้รูปราคะกับอรูปราคะมารวมกันเป็นภวราคะสังโยชน์นะครับก็เป็นตัวที่2ปฏิฆะสังโยชน์ตัวที่3มีพระสูตรมีอยู่มานะสังโยชน์พระสูตรก็มีทิฏฐิสังโยชน์พระสูตรก็มีศีลัพพตปรมาสสังโยชน์พระสูตรก็มีวิจิกิจฉาสังโยชน์พระสูตรก็มีอิสาสังโยชน์มัชฌิริยสังโยชน์สองตัวนี้ในแห่งพระสูตรไม่มีนะครับดังนั้นพระอภิธรรมเนี่ยตัวที่เพิ่มขึ้นมาคืออิสากับมัชฌิริยสังโยชน์ส่วนอวิชชาสังโยชน์พระสูตรก็มีนะครับสรุปตัวที่ต่างกันนะฮะอุทธัจจะไม่มีในตามในอภิธรรมนะครับอุทธัจจะไม่มีรูปราคะอรูปราคะรวมเป็นภวราคะแล้วก็เพิ่มอิสามัจฉริยะมาก็กลายเป็น10เท่ากันนะครับ10เท่ากันมาดูการละสังโยชน์นะมาดูอีกทีกามราคะสังโยชน์คือเชือกที่ผูกเราไว้กับกามคุณอารมณ์ภวราคะสังโยชน์เชือกที่ผูกเราไว้ในรูปประพบอรูปประพบปฏิฆะสังโยชน์เชือกที่ผูกให้เรายังอยู่กับความโกรธมานะสังโยชน์เชือกที่ผูกให้เรายังมีความทะนงเย่อหยิ่งทิฏฐิสังโยชน์เป็นสังโยชน์ที่ทำให้เรายังมีความเห็นผิดเห็นว่ากายเป็นเรา
ศีลพัตตปรมาสสังโยชน์นะเชือกที่ผูกให้เรายังไปเชื่อข้อปฏิบัติผิดๆนะครับเพราะเข้าใจว่าผู้สอนเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับชื่อเสียงดีน่าเชื่อถือคงจะไม่ผิดหรอกนะก็ไปปฏิบัติผิดๆวิจิกิจฉาสังโยชน์นะเป็นเชือกที่ดึงให้เรายังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเรื่องบาปบุญคุณโทษ อิสาสังโยชน์ตัวนี้นะครับเป็นเชือกที่ผูกให้เรายังมีความริษยาต่อผู้ที่มีอะไรที่เพียบพร้อมกว่าเรานะครับก็เรียกว่าสมบัติหรือความดีของผู้อื่น มัตติยสังโยชน์นะเป็นเชือกที่ผูกรัดให้เรายังมีความหวงแหนทรัพย์สมบัตินะครับหวงแหนทรัพย์และความดีของตนแล้วก็อวิชชาสังโยชน์ยังเป็นเชือกที่มัดถูกไว้นะดึงให้เรายังติดอยู่กับความไม่รู้สภาพธรรมต่างๆตามความเป็นจริงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของสังโยชน์10ตามในของพระอภิธรรม มาดูการละนะครับการละโดยในอภิธรรมบ้างท่านบอกว่าข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9นะครับดูจากในภาพเลยนะครับที่คุณฉันส่งสีชมพู ข้อ5คือทิฏฐิข้อ6ศีลพัตตปรมาสข้อ7วิจิกิจฉาข้อ8อิสสาข้อ9มัจฉริยะ5ข้อนี้ละโดยโสดาปัตติมรรคนะครับท่านเรียกว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำอยู่นะครับละโดยโสดาปัตติมรรคนะส่วนกามราคะกับปฏิฆะสังโยชน์ก็จัดว่าเป็นอย่างเบื้องต่ำอยู่เหมือนกันนะครับละโดยอนาคามิมรรคครับส่วนภาวะราคะนะครับความยินดีในรูปฌานรูปภพอรูปฌานอรูปภพแล้วก็มานะความทะนงตนถือตัวอวิชชาความไม่รู้ละโดยอรัตตมรรคนะดังนั้นในของพระอภิธรรมในของพระอภิธรรมเบื้องต่ำจะมี7นะอุตโอรัมภาคิยะจะมี7อย่างอุทธัมภาคิยะจะเหลือ3อย่างนะครับแต่รวมแล้วก็เป็น10เหมือนกันมีตัวแตกต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างตามสมควรนะครับมีใครจะถามส่วนไหนเชิญนะครับเรื่องสังโยชน์มีใครถามเชิญนะครับอาจารย์คุณใหม่มีอะไรถามไหมคุณใหม่ถ้าคุณวาแวร์เชิญครับอาจารย์ครับกามราคะสังโยชน์เป็นเครื่องผูกไว้ในไหนนะครับผูกให้เราติดอยู่ในกามภูมินี่แหละนะติดอยู่กับกามคุณอารมณ์ทั้งหลายแล้วภาวะราคะสังโยชน์ล่ะครับอาจารย์ภาวะราคะจะผูกให้เราติดอยู่ในพวกรูปภพอรูปภพพวกเรายังไม่มีนะครับยังไม่ตึงเราจะเกิดเมื่อเราได้ฌานเมื่อไหร่เพราะว่าราคะสังโยชน์ก็จะตึงขึ้นมาทันทีก็จะตึงในรูปของรูปราคะรูปราคะแล้วตะกี้ผมตามไม่ทันครับอาจารย์ตะกี้ที่บอกว่าที่ละพระที่ละด้วยพระอนาคามีมรรคครับอาจารย์อนาคามีละกามราคะกับปฏิฆะสองข้อทั้งสองในเหมือนกันนะครับสองในเหมือนกันพระสูตรพระอภิธรรมพระอนาคามีละกามราคะและปฏิฆะสังโยชน์นะดังนั้นพอท่านไม่มีไอ้เชือกที่จะดึงให้เกิดในกามภูมิเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องไปเกิดเป็นพรหมด้วยอำนาจของภาวะราคะสังโยชน์นั่นแหละนะครับพอได้ฌานภาวะราคะสังโยชน์ก็ดึงไปไหนดึงไปเกิดเป็นพรหมโอเคไหมคุณบัวแวผมครับครับมีท่านอื่นไหมครับอาจารย์ขอโอกาสค่ะเชิญครับทำไมในพระสูตรถึงมีการละอุทธัจจะแต่ว่าในช่วงที่เป็นพระอรหันต์แต่ทำไมในพระอภิธรรมไม่กล่าวถึงอุทธัจจะเลยอะคะอาจารย์ก็ท่านแสดงโดยคนละในไงท่านบอกว่าในของอภิธรรมอุทธัจจะไม่ได้มีบทบาทเป็นตัวดึงอะไรเลยนะคะ ท่านเอาสามัญจริยะมาแทนนะคะอิสามัญจริยะมาแทน
็คือถ้าอุทธัจจะเนี่ยโดยสภาวะตัวเขาเองอ่ะนะเขาไม่ได้ดึงไปเกิดที่ไหนโดยตรงนะครับเขาไม่ดึงไปเกิดที่ไหนโดยตรงแต่เขาไปเกิดดึงร่วมกับไอ้สังโยชน์ตัวอื่นๆซะส่วนมากนะครับเพราะเขาเกิดร่วมกับอกุศลทุกดวงนะครับส่วนในของพระอภิธรรมอ่ะท่านแจกเอาอิสามัจฉริยะมาว่าถ้าใครมีอิสามัจฉริยะมีกำลังมากอ่ะจะดึงลงไปในนรกได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับโทสะนะเป็นลูกน้องโทสะดังนั้นถ้าเราเวริษยาคนบ่อยๆนะคนที่ริษยาเนี่ยจะมี2อาการนะครับ1คือไม่ชอบนะแค่ไม่ชอบว่าเขาดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาร่ำรวยกว่าเขาประสบความสำเร็จมากกว่าถ้าแค่ไม่ชอบแค่นั้นน่ะยังไม่ถึงกับดึงไปเกิดในอบายนะแต่ถ้าไม่ชอบเขาอิจฉาเขาริษยาเขาแล้วก็หาทางไปทำลายเขาอะไปทำลายเขาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับไปปั้นเรื่องไปใส่ร้ายเขาด้วยความอิจฉาเขานั่นแหละตัวทำริษยานั่นแหละนะไปใส่ร้ายเขาในเรื่องที่ไม่จริงทำให้เขาเกิดความเสียหายความเสื่อมเสียขึ้นมาเนี่ยโอกาสไปอบายก็เยอะครับโอกาสไปอบายก็เยอะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตครับคุณพนิดาเชิญครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะคือเรื่องอาจารย์บอกว่าที่ตรงข้ามกันวิตกวิจารปิตินี่ตรงข้ามกับโทสะใช่ไหมคะปัจจยาบาทคือโทสะใช่ครับใช่ครับวิตกกับวิจารแล้วก็สุขเนี่ยคะวิตกตรงข้ามกับทีนมิทธะ วิตกตรงข้ามกับทีนมิทธะวิจารตรงข้ามเป็นปฏิปักษ์กับวิจิกิจฉาปิติเป็นปฏิปักษ์กับโทสะหรือพยาบาทนะสุขเป็นปฏิปักษ์กับอุทธัจจกุกุจจะแล้วก็เอกคตาเป็นปฏิปักษ์กับกามราคะโอเคไหมคุณธนิดาถ้าคุณทัศนีเชิญครับก็เรียนถามค่ะอาจารย์ด้วยภาษาของทางธรรมะของเรามีสังโยชน์มีกิเลสหลายๆประเภทค่ะทีนี้ถ้าในศาสนาอื่นที่เขาไม่ได้พูดด้วยภาษาแบบที่เราเรียนกันเนี่ยค่ะแต่ก็มีอาการที่เขาละเนี่ยผลที่เขาจะได้รับเนี่ยจะเหมือนกับคนที่เรียนศาสนาพุทธแล้วรู้ในภาษาของเราหรือเปล่าคะอย่างเช่นว่าค่ะตรงนี้ค่ะอยากรู้ผลของมันเทียบเคียงกันคืออย่างนี้ศาสนาอื่นอ่ะเขาก็มีพวกนี้ครบอยู่กิเลสพวกนี้ไอ้อกุศล9กองเนี่ยเขามีครบหมดอ่ะทุกศาสนาเพียงแต่เขาไม่ได้ศึกษาโดยสภาวะที่ละเอียดลึกซึ้งเหมือนพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีการละเด็ดขาดแม้แต่อย่างเดียวเลยในศาสนาอื่นนะครับเพราะว่าการละเด็ดขาดอ่ะเป็นสมุจเฉทปหานน่ะต้องอาศัยปัญญาในมรรคจิตเป็นผู้ละดังนั้นศาสนาอื่นอ่ะนะครับเขาจะไม่มีการเจริญอริยมรรคมีองค์8จนมรรคจิตเกิดขึ้นละปหานกิเลสเป็นสมุจเฉทเขาจะมีอย่างมากก็มีศีลมีธรรมบ้างเล็กน้อยก็เรียกว่าเป็นตถังคปหานก็มีอยู่ศาสนาอื่นก็มีนะเวลาศาสนาอื่นเขาได้ฌานเขาก็ข่มกิเลสนิวรณ์ได้เหมือนกับชาวพุทธนะฮะแต่ว่าเขาไม่สามารถจะละกิเลสเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทเหมือนพุทธศาสนาได้นะเพราะว่าไม่มีใครเจริญสติปัฏฐานจนบรรลุอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นพวกศาสนาอื่นก็ยังอยู่ในวนเวียนในกรรมสุคติภูมิโหติใช่ไหมคะอาจารย์ก็หมายถึงถ้าเขาละกิเลสชั่วคราวหรือว่าข่มกิเลสด้วยฌานเขาก็เกิดสุคติภูมิได้เกิดเป็นพรหมได้ตามสมควรแหละแต่เขาเข้าสุทธาวาสไม่ได้แค่นั้นแหละนะครับเขาได้ฌาน5เขาไปเกิดเวหัปปลาก็ได้เขาได้อรูปฌานเขาไปเกิดเป็นอรูปภูมิก็ได้แต่เขาเข้าสุทธาวาสไม่ได้เพราะเขาไม่มีคุณสมบัติขอบพระคุณอาจารย์โอเคคุณพานิดามีอะไรถามเพิ่มไหมครับคุณปูเมื่อกี้มีอะไรถามค้างอยู่เชิญครับคุณปูมีอะไรถามค้างอยู่เมื่อกี้ไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีแล้วนะโอเคขอบพระคุณมากค่ะ
คุณใหม่ไม่ถามมากเลยวันนี้นะคุณใหม่จริงๆอยากถามความแตกต่างที่พระสกทาคามีกับพระอนาคามีท่านละได้แตกต่างกันนะครับโอ้คือสกทาคามีเนี่ยละมากกว่าพระโสดาบันนิดหนึ่งนิดเดียวเองนะครับก็คือท่านละไอ้กรรมราคะอย่างยากท่านละกามราคะอย่างหยาบที่ไม่นำสู่อบายได้อย่างเดียวแค่นั้นเองนะฮะท่านละเพิ่มจากโสดาบันนิดเดียวส่วนอนาคามีเนี่ยละกามราคะอย่างละเอียดหมดสิ้นต่างกันแค่นี้พระสกทาคามีละกามราคะอย่างหยาบที่ไม่นำสู่อบายนะครับพระอนาคามีละกามราคะอย่างละเอียดก็เลยไม่มีเชื้อแห่งกามนะพระสกทาคามียังมีกามราคะอย่างละเอียดอยู่ฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้ฌานท่านก็ยังต้องไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ได้โอเคไหมครับคุณใหม่อย่างนี้แสดงว่าจริงๆแล้วพระอริยะที่เป็นประเภทพระสกทาคามีเนี่ยน่าจะน้อยกว่าแบบอื่นหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะในพระสูตรพอดูน้อยมากเราดูเหมือนช่วงเขาสั้นมากเลนส์เขาสั้นมากครับใช่ครับใช่ครับในพุทธการมีแสดงอยู่2ท่านเองมั้งที่เห็นแต่ส่วนใหญ่โสดาก็มักจะผ่านสกทาเป็นอนาคามีหรือบรรลุอรหันต์ไปเลยถ้าไม่ส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่ตรงโสดานั่นแหละนะครับโสดาที่ขึ้นสกทาคามีน้อยมากก็กลับมาดูนะครับว่าพวกเรานี่ก็โดนสังโยชน์10เส้นผูกติดเนบอยู่ตลอดเลยเนาะยังตัดไม่ขาดสักเส้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ให้สังโยชน์เหล่านี้ดึงเราไปสุคติก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ไปเจริญกุศลต่อนะครับเจริญกุศลต่อเพื่อจะละกิเลสที่เหลือให้หมดนะครับวันนี้มีสมาชิกเข้ามาใหม่หลายท่านเลยนะครับสมาชิกเข้ามาใหม่หลายท่านเลยเดี๋ยวจะขอย้อนพูดเรื่องฝึกตายก่อนตายนะฝึกตายก่อนตายสักนิดหนึ่งเพราะมันเป็นประโยชน์นะครับอาจารย์คะขอพอดีเพิ่งนึกคำถามขึ้นได้ค่ะฮัลโหลครับเชิญครับทีนมิทะไม่มีบทบาทในสังโยชน์เลยเหรอคะอาจารย์ไม่มีเลยไม่มีเลยนะทีนมิทะปกติไม่ค่อยดึงเราไปไหนนะครับเขาแค่ดึงให้เราท้อถอยจากกุศลแค่นั้นเองอ๋อขอบคุณค่ะถามว่าฝึกตายก่อนตายคืออะไรนะครับท่านบอกว่าเหตุผลที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเตสังกิเลเถทุกติปาติกังขาเมื่อใกล้ตายนะถ้าจิตเศร้าหมองไว้ถึงจิตนะครับยังมีอกุศลเข้ามาปรากฏในตอนใกล้ตายเนี่ยเรามีทุกติคืออบายภูมิ4อย่างแน่นอนอันนี้เป็นคำตัดพระพุทธองค์นะครับส่วนจิตเตอสังกิเลเถสุขติปาติกังขาถ้าใกล้ตายเนี่ยจิตเราไม่เศร้าหมองเราผ่องใสอยู่กับกุศลได้เรามีสุขติเป็นที่หวังดังนั้นก็สรุปว่าเราจะไปดีไปไม่ดีอ่ะวัดกันก่อนตายนิดเดียวก่อนตายนิดเดียวแล้วบางคนเนี่ยทำกุศลมาชั่วชีวิตเลยพอใกล้ตายเนี่ยจิตน้อมนึกถึงกุศลไม่ได้แต่จิตเศร้าหมองอยู่กับอกุศลบางเรื่องที่ตนเองทำไว้ตายแล้วไปอบายได้เหมือนกันนะครับในทางตรงข้ามนะบางคนเนี่ยทำชั่วมาตลอดชีวิตเลยเป็นส่วนมากใกล้ตายได้พบกัลยาณมิตรนะครับชี้แนะเรื่องกุศลแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในกุศลอย่างแรงกล้าตอนใกล้ตายเนี่ยจิตเป็นกุศลตายไปสุคติในส่วนนี้ทำให้หลายคนนะครับพูดทำนองว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมนี่นะครับไม่ยุติธรรมนี่ทำดีมาชั่วชีวิตเศร้าหมองนิดเดียวต้องไปอบายทำชั่วมาตั้งเยอะจิตมาผ่องใสนิดเดียวตอนใกล้ตายไปสุคติมันรู้สึกมันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับท่านบอกกรรมเนี่ยยุติธรรมเสมอแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนทำดีชั่วชีวิตแล้วมาไปทำเศร้าหมองในใกล้ตายแล้วไปเกิดอบายเนี่ย
นะครับไอ้ผลกรรมดีที่เขาทำจะไม่ส่งผลนะเหมือนกับมาโดนแซงคิวอย่างเฉียดฉิวเข้าเส้นชัยอ่ะนะครับเหมือนกับกำลังเข้าเส้นชัยอ่ะแล้วโดนไออกุศลมาแซงคิวตอนเข้าเส้นชัยแป๊บนะครับแต่ถามว่าผลกรรมดีได้ไรหลังจากใช้กรรมแล้วผลกรรมดีก็ยังตามส่งผลนำเกิดในสุคติภูมิได้อีกเยอะแยะนะครับทางตรงข้ามนะคนที่ทำชั่วทำความไม่ดีชั่วชีวิตเนี่ยใกล้ตายจิตผ่องใสอยู่กับกุศลเนี่ยไปเกิดสุคติก็ไม่ได้แปลว่ากรรมชั่วที่เขาทำเนี่ยมันจะหายไปเขาก็รอโอกาสว่าแกพ้นจากสุคติมีโอกาสฉันเมื่อไหร่ฉันก็จะลากแกลงอบายต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องกรรมค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับแต่ว่าการที่เราศึกษาเรื่องของกรรมเนี่ยเราได้เปรียบคนที่ไม่เคยศึกษาเลยนะ คือคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยไม่ได้เข้าใจเรื่องการทำงานของกรรมเขาจะปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมก็เรียกว่าแล้วแต่กรรมที่ทำมันซัดไปตามอำนาจเขาไม่สามารถที่จะอบรมให้เข้าถึงกฎเกณฑ์บางอย่างที่จะเป็นตัวช่วยได้แต่เวลาเราเรียนเนี่ยเราเข้าใจการทำงานของกรรมเนี่ยเราสามารถจะฝึกไอ้การที่จะนึกถึงกุศลบ่อยๆโดยเราสมมตินะครับสมมติว่าถ้าภายใน 2-3 นาทีข้างหน้านี้เราจะตายความตายจะมาถึงเราใน 2-3 นาทีข้างหน้านี้เราจะทำอะไรเราควรจะทำอะไรตอนนี้นะครับซึ่งไอเหตุการณ์ที่เราสมมุติอะสักวันหนึ่งมันเกิดจริงๆเกิดแน่นอนด้วยแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้ไอเพราะเราไม่รู้สิเราถึงต้องฝึกนะครับถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเวลาความตายจะมาถึงเราจริงๆอะเราจะเกิดอาการหวาดกลัวนะครับหวาดกลัวนะไอความกลัวตายเนี่ยทุกคนเป็นหมดนะครับเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายที่รักชีวิตนี่การที่เราจะฝึกไม่ให้กลัวตอนใกล้ตายก็คือเราต้องฝึกว่าสมมติเหตุการณ์ว่าเราจะตายภายใน 2-3 นาทีนี้ช่วงนี้เราจะทำอะไรสมบัติของเราเยอะแยะเลยต้องห่วงไหมไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าอะไรท่านตายเมื่อไหร่สมบัติพวกนี้เอาติดตัวไปไม่ได้สักอย่างฉะนั้นนะปล่อยวางทุกเรื่องในโลกไม่ว่าจะเป็นสมบัติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดาบ้านช่องนะครับเงินทองต่างๆปล่อยวางหมดเลยไม่ต้องไปนึกถึงนึกถึงแต่กุศลอย่างเดียวนะท่านมีความชำนาญในกุศลใดท่านทำกุศลนั้นใครที่ชอบสวดมนต์นะถ้าความตายมาหาเราอีก 2-3 นาทีเราชำนาญบทมนต์บทไหนเราสวดเลย 2-3 นาทีต่อเนื่องให้จิตเราจดจ่ออยู่กับบทสวดต่อเนื่องให้ได้ 2-3 นาทีถ้าผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ตายก็ผ่านการฝึก1ครั้งมีโอกาสว่างเราก็มาฝึกนะครับนึกถึงความตายแล้วเราก็นึกถึงกุศล 2-3 นาทีอีก1ครั้งว่างเมื่อไหร่เราก็นึกอย่างนี้อีก1ครั้งใครที่ชอบนั่งสมาธินั่งสมาธิก็นั่งให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรนะครับใครที่ฝึกเจริญสติปัฏฐานก็ทำความรู้สึกตัวในอิริยาบถของเราไป 2-3 นาทีนะครับใครที่ชอบท่องคาถาบาลีอภิธรรมก็ท่องคาถาบาลีสัมมาสัมพุทธามาตุลังสัสสธรรมะคนุตตมังอภิวาทิยภาสิตสังอภิธรรมตาสังฆังแปลความว่าน้อมจิตให้อยู่กับบทสวดแล้วก็คำแปลนั้นกับความหมายของคำแปลเหล่านั้น 2-3 นาทีไม่ตายก็ผ่านไปนะครับหรือจะระลึกถึงกุศลอย่างอื่นนะในการให้ทานบ้างนะฮะการรักษาอุโบสถศีลบ้างกุศลทุกอย่างเอามาเป็นอารมณ์ได้หมดแล้วแต่ท่านนั้นก็คือฝึกบ่อยๆน้อมนึกสัก 2-3 นาทีให้ต่อเนื่องพอผ่านเวลาผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราฝึก1ครั้งต่อไปมีโอกาสเราก็ฝึกอีกฝึกอีกฝึกอีกพอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยนะครับถึงสักวันหนึ่งความตายเข้ามาหาเราจริงเราจะตั้งสติเดียวเพราะเราฝึกมาเยอะแล้วแบบโอ้เราฝึกไว้ตั้งเยอะตอนนี้ของจริงเราต้องเอามาใช้แล้วนะครับเราก็จะน้อมนึกถึงกุศลที่เราเคยฝึกไว้อย่างช่ำชองชำนาญได้อย่างไม่ยากนะครับพอเรากำลังระลึกถึงกุศลไอ้เรื่องอื่นเราตัดหมดระวางหมดเลย
น้อมนึกถึงแต่กุศลพอความตายมาปุ๊บมันก็เหมือนกับดับสวิตช์นะฮะลืมตามาอีกทีก็อยู่ในสุคติภูมิเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกฝึกตายก่อนตายฝึกได้ทุกคนฝึกได้บ่อยๆพระพุทธองค์ท่านพูดว่าเป็นเขาเรียกว่ามรณานุสติให้ระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆผมก็เลยเอาเรื่องมรณานุสติเนี่ยมาฝึกให้ท่านฝึกตายก่อนตายนะครับฝึกกันไว้นะครับไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีอย่างน้อยก็ทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตด้วยนะพอเข้าใจกันนะครับพอดีเห็นมีสมาชิกใหม่หลายท่านค่ะอย่างกรณีที่คนเขามีทุกขเวทนาหนักๆเนี่ยมันน่าจะไม่เป็นการง่ายที่จะลึกถึงได้นะก็จะยากขึ้นกว่าปกติไงแต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็เฉพาะฝึกให้ระลึกถึงกุศลสลับกับทุกขเวทนาได้บ้างนะเพราะเราระลึกถึงกุศลเนี่ยในทุกขเวทนามันก็จะเบาลงเพราะว่าถ้าจิตเราสามารถน้อมจิตอยู่กับกุศลได้ยังมีกำลังไอ้จิตที่จะไปรู้ทุกขเวทนาทางกายมันก็จะอ่อนลงเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะสำหรับคนที่มีทุกขเวทนาแรงๆอ่ะถ้าท่านทำกุศลบ่อยๆถ้าระลึกถึงกุศลได้บ่อยๆถ้าบอกตอนใกล้ๆตายจริงๆอ่ะนะครับใกล้ๆตายจริงๆอ่ะคนที่ใกล้ตายนะครับจะมีอาการก็คือเขาเรียกว่าไอ้ทวาร5มันจะปิดมันจะดับนะฮะการรับรู้ทางทวาร5มันจะดับมันจะเกิดทางมโนทวารอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยเคยเห็นคนหลายคนพอช่วงทุกขเวทนาเยอะๆพอใกล้ตายเนี่ยเขาจะจิตเขาจะสงบความทุรนทุรายจากความเจ็บเขาจะหายไปเลยเหมือนกับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยนะก็จะสงบนิ่งแล้วก็ลมหายใจแผ่วแล้วก็ดับไปนะครับฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะที่ใกล้ๆตายเนี่ยนะฮะอารมณ์ที่มาทางทวาร5มันไม่ปรากฏไอ้ความทุกข์กายก็จะไม่รู้สึกในขณะนั้นตอนนั้นอ่ะเราก็สามารถน้อมจิตอยู่กับกุศลช่วงเวลาสุดท้ายเราก็มีโอกาสไปสุคติค่อนข้างเยอะนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะแล้วฝึกเอาไปใช้กันบ่อยๆเวลาสัก2รอบ3รอบก็ดีนะครับได้เมื่อไหร่ก็ทำว่างนะครับแล้วพระพันเรื่องสังโยชน์ไปแล้วอกุศลกองที่9กองสุดท้ายของสุดท้ายชื่อว่ากิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองนะธรรมชาติที่ทำให้จิตเราเกิดความเศร้าหมองเกิดความเร่าร้อนใจแล้วก็เร่าร้อนกายไปด้วยนะครับหมายความว่าถ้าบอกว่าจิตเจตสิกและรูปใดนะจิตตัชรูปใดที่เกิดพร้อมกับกิเลสย่อมจะต้องมีความเศร้าหมองเร่าร้อนไปตามอำนาจแห่งกิเลสนะครับกิเลสเป็นอกุศลเจตสิกพวกหนึ่งเมื่อประกอบกับจิตแล้วย่อมทำให้จิตเป็นอกุศลตามเจตสิกไปด้วยและรูปที่เกิดจากอกุศลจิตเหล่านี้เขาเรียกอกุศลจิตตาชรูปก็จะพลอยเศร้าหมองเร่าร้อนไปด้วยนะเพราะธรรมชาติจิตของคนทั่วไปนะครับที่จะไม่ประกอบด้วยกิเลสนะค่อนข้างจะยากนะครับกิเลสจะไม่เกิดกับเราตอนไหน1ตอนที่เราหลับสนิทนะครับเราหลับสนิทเนี่ยกิเลสไม่ทำงานนะเพราะไม่มีโอกาสทำงานจิตเราเป็นภวังค์เป็นวิบากกิเลสก็เข้ามาครอบงำจิตเราไม่ได้2ขณะใดที่จิตเราเป็นกุศลขณะนั้นกิเลสก็เข้าครอบงำไม่ได้นะครับดังนั้นท่านบอกว่าขณะใดที่จิตของเราไม่ได้เจือด้วยกิเลสไม่ได้ประกอบด้วยกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงคือโลภะโทสะโมหะเป็นต้นบุคคลนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจิตใจในขณะนั้นโปร่งเบาสบายนะมีความสบายใจปุ๊บมันก็มีความสบายกายตามมาด้วยหน้าตาก็จะดูผ่องใสดูเบิกบานไม่มีความเดือดร้อนกายแต่อย่างทั้งกายทั้งใจแต่อย่างใดนะครับแล้วก็คนที่ จิตผ่องใสจิตเป็นกุศลเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะดูอิ่มเอิบนะครับคนที่ได้พบเห็นก็รู้สึกไปด้วยรู้สัมผัสถึงความสบายใจของคนนั้นคนที่เห็นก็จะมีความสบายใจไปด้วยนะครับแต่ถ้า
ขณะใดที่จิตเราเนี่ยมีความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างเข้ามาครอบงำในจิตเราเมื่อไหร่จะทำให้คนคนนั้นเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นหน้าตาก็จะไม่แจ่มใสด้วยอำนาจของกิเลสนั้นแล้วก็ทำให้ผู้ที่มาพบเห็นก็พลอยไม่สบายตาไม่สบายใจไปด้วยนะครับดังนั้นพระองค์ก็เลยเรียกทรงเรียกอกุศลจิตบางประการที่มีสภาพทำให้เกิดความเศร้าหมองแก่กายและใจว่ากิเลสนะครับว่ากิเลสดังนั้นท่านแสดงไว้นะครับว่าธรรมชาติใดย่อมทำให้เร่าร้อนเศร้าหมองธรรมชาตินั้นชื่อว่ากิเลสอีกไม่หนึ่งสัมปยุตธรรมคือจิตและเจตสิกนะครับย่อมเศร้าหมองเร่าร้อนด้วยธรรมชาติใดฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองเร่าร้อนของสัมปยุตธรรมคือจิตเจตสิกเหล่านั้นชื่อว่ากิเลสกิเลสมี10อย่างมี10อย่างมีอะไรบ้างนะครับเวลาท่านเรียนกันให้ท่องนะท่านท่องโลโทโมมาทิวิถีอุอะอะนะโลก็คือโลภะกิเลสโทคือโทสะกิเลสโมคือโมหะกิเลสมาคือมานะกิเลสทิคือทิฏฐิกิเลสวินะครับวิคือวิจิกิจฉากิเลสถีคือถีนะกิเลสอุดนะอุคืออุทธัจจะกิเลสอะคืออะหิริกะกิเลสและอโนตัปปะกิเลสนะครับก็รวมทั้งหมดกิเลสมี10อย่างมาดูลักษณะของกิเลสแต่ละอย่างนะครับท่านบอกว่าโลภะกิเลสธรรมชาติที่ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนเพราะไปยินดีติดใจในโลกียะอารมณ์ทั้งหลายนะโลกียะอารมณ์ทั้งหลายมีอะไรบ้างล่ะก็คือกามคุณอารมณ์นะครับแล้วก็พวกรูปฌานอรูปฌานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นโลกียะอารมณ์นะครับดังนั้นขณะใดที่โลภะกิเลสทำงานนะครับขณะใดที่โลภะกิเลสทำงานก็จะทำให้จิตเราเนี่ยมีความรุ่มร้อนรุ่มร้อนอะไรชอบอะไรเราก็รุ่มร้อนอยากจะได้อันนั้นมาครอบครองเป็นของเรานะครับดังนั้นเนี่ยมันจะร้อนมากร้อนน้อยมันก็มีอาการร้อนถ้าอยากได้มากๆนะครับความรุ่มร้อนก็จะมากอยากได้น้อยๆความรุ่มร้อนก็จะน้อยนะครับถ้าไม่ได้อยากได้โลภะไม่ได้ชอบเลยความรุ่มร้อนก็ไม่เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยยังไงเสียถ้าไอตัวโลภะเกิดขึ้นน่ะมีความยินดีและอยากได้อะไรขึ้นมามันจะเกิดความรุ่มร้อนจากการที่อยากได้แล้วต้องไปแสวงหามาเป็นของเราพอได้มาเป็นของเราปุ๊บก็เกิดความรุ่มร้อนที่จะต้องรักษาไว้ไม่ให้พัดพรากจากเราไปนะฮะอันนี้คือลักษณะความเศร้าหมองของกิเลสนะครับคนที่ได้ฌานก็มีความรุ่มร้อนแบบยึดติดในฌานนะครับกลัวว่าฌานที่ได้จะเสื่อมไปนะครับก็ทำให้ต้องมีการคอยเข้าฌานสมาบัติอยู่บ่อยๆอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นองค์ธรรมของโลภะจิตกิเลสก็คือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงกิเลสที่2โทสะกิเลสธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะความโกรธคือความไม่พอใจในอารมณ์องค์ธรรมได้แก่โทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิต2โทสะเนี่ยเร่าร้อนเห็นชัดกว่าเพื่อนเลยนะครับชัดกว่าโลภะอีกโลภะเนี่ยเร่าร้อนเพราะต้องแสวงหาแต่โทสะเร่าร้อนเพราะไม่ชอบใจนะครับไม่ชอบใจเกิดความไม่พอใจหงุดหงิดใจเดือดร้อนรำคาญใจพวกไอ้ความเดือดร้อนใจต่างๆพวกนี้นะครับในลักษณะของโทสะฉะนั้นเวลาโทสะกิเลสเกิดเนี่ยไอ้ความรุ่มร้อนใจเนี่ยจะปรากฏอย่างชัดเจนเหมือนกับมีไฟกำลังเผาซวงของเราอยู่นะครับตัวที่สามโมหะกิเลสเป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะความโง่ความหลงความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนะครับองค์ธรรมคือโมหะเจสิกที่ในอกุศล12โมหะเนี่ยเขาไม่ได้มีลักษณะโดดเด่นชัดเจนแต่ประการใด
นะครับแต่เขามักจะแสดงออกในอาการที่เป็นคนโง่นี่แหละอาการที่เป็นคนโง่นะคนโง่มีลักษณะเป็นยังไงคนโง่มีลักษณะเป็นไงคนโง่คือลักษณะไม่ค่อยมีจุดยืนของตัวเองนะครับคนโง่เนี่ยมักจะเป็นพวกหูเบานะครับไม่ค่อยมีจุดยืนใครพูดอะไรโน้มน้าวใจนิดหน่อยก็มักจะคล้อยตามไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางไม่ดีนะครับใครชวนไปทางไม่ดีแต่พูดจาดีด้วยหน่อยก็มีความโน้มเอียงไปหลงเชื่อเขานะครับดังนั้นเนี่ยเพราะโมหะกิเลสนี่แหละนะครับเป็นปัจจัยให้ความเล่าร้อนจากกิเลสตัวอื่นๆเนี่ยปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนตัวโมหะเขาเองอ่ะไม่ค่อยปรากฏสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นโมหะกิเลสก็คือโมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิตทั้ง12ดวงกิเลสตัวที่4มานะกิเลสนะธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะความเย่อหยิ่งถือตัวทนงตนมาเปรียบเทียบองค์ธรรมได้แก่มานะเจตสิกที่ประกอบในโลภะทิฏฐิคตาวิปยุตจิต4นะครับมานะเวลาเกิดเราก็รุ่มร้อนใจเหมือนกันนะครับเช่นใครมาดูถูกอะไรเราปุ๊บเนี่ยไอ้มานะของเราจะเกิดทันทีเลยนะครับใจเราจะรู้สึกแกดูถูกฉันแกดูถูกฉันแล้วแกน่ะดีกว่าฉันสักเท่าไหร่โถอย่างแกน่ะเทียบอะไรกับฉันไม่ได้หรอกนะไอ้ความรุ่มร้อนมันจะเกิดขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้เป็นลักษณะรุ่มร้อนแบบมานะนะครับกิเลสตัวที่5ทิฏฐิกิเลสนะครับธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะความเห็นผิดนะองค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่ประกอบในโลภะทิฏฐิตัดตัดยึดสิไอตัวทิฏฐิกิเลสเนี่ยมันเศร้าหมองเร่าร้อนตอนที่มันมีอาการค่อนข้างจะปรากฏรุนแรงหรือเด่นชัดนะครับถ้าทิฏฐิเล็กๆน้อยๆอ่ะเราไม่ค่อยจะรู้สึกถึงความเศร้าหมองเร่าร้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นประเภทนิยตมิจฉาทิฏฐิล่ะนะครับเป็นความเศร้าหมองเร่าร้อนอย่างเห็นชัดเลยนะครับก็คือไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเมื่อไหร่ล่ะนะครับมันจะต้องเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะไปทำทุจริตกรรมนะเพราะความไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นแหละนะครับพอไม่เชื่อกฎแห่งกรรมนะไปทำทุจริตเพราะไม่เชื่อบุญบาปตายไปก็เลยมีนรกเป็นที่ร้อนๆให้ไปเกิดนะครับอันนี้เป็นต้นกิเลสที่6วิจิกิจฉากิเลสนะธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะความสงสัยนะความเรื่องเลไปสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อนะครับองค์ธรรมคือวิจิกิจฉาเจตสิกที่ในโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตดวงที่1นะครับดังนั้นเวลาเราสงสัยเนี่ยเรามีความรุ่มร้อนคือเราอยากจะได้คำตอบที่ชัดเจนแต่ก็หาคำตอบชัดเจนไม่ได้เราก็เลยมีความรุ่มร้อนเพราะความสงสัยของเราอยู่เสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสไปเจอกัลยาณมิตรนะครับที่ชี้แนะให้หายความสงสัยนะเกิดความเห็นถูกต้องนะครับก็คือหายสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยนั่นแหละนะครับจะหายวิจิกิจฉาความรุ่มร้อนก็จะหมดลงกิเลสตัวที่7ถีนะกิเลสนะครับธรรมชาติที่เป็นความเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะความหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์องค์ธรรมได้แก่ถีนะเจตสิกที่ในอกุศลสัตสังขาริกจิต5ดวงนะคือโลภะมูลจิตดวงที่2 4 6 8แล้วก็โทสะดวงที่2ทีนะเร่าร้อนอย่างไรทีนะไม่ค่อยปรากฏอาการเร่าร้อนชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลาหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์นะครับมันก็จะมีอาการง่วงซึมนะครับง่วงซึมมีอาการไม่ค่อยขยันจะแสวงหาอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับให้ความเร่าร้อนก็มักจะไม่ค่อยปรากฏชัดเท่าไหร่แต่มันจะปรากฏชัดตอนที่เวลาไปท้อถอยจากกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแหมเพราะเรามีความท้อถอยมีความหดหู่เสื่องซึมนี่แหละเราก็เลยไม่ได้ทำกุศลเหมือนคนอื่นเขา
นะคะขณะนั้นความเร่าร้อนก็จะปรากฏได้ชัดเจนขึ้นเพราะถีนะนี่แหละอุทธัจจะตัวที่8ธรรมชาติที่เป็นความเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะความฟุ้งซ่านนะครับองค์กรรมได้กับอุทธัจจะเจสิกที่ในอกุศล12ตัวอุทธัจจะตัวเขาเองอ่ะไม่ค่อยจะเศร้าหมองสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขามีความฟุ้งซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้าเขาไปฟุ้งอยู่กับอารมณ์ที่เป็นโลภะบ้างโทสะบ้างเนี่ยเขาจะแสดงอาการเศร้าหมองเร่าร้อนออกมาชัดเจนขึ้นตามสัมปชัญญะธรรมที่เขาไปประกอบด้วยนะครับแต่ตัวเขาเองอ่ะไม่ค่อยปรากฏอาการเศร้าหมองเร่าร้อนชัดเจนนักกิเลสตัวที่9กับ10นะครับอหิริกะอโนตัปปะกิเลส2ตัวนี้ตัวเร่าร้อนตัวดีเลยนะครับตัวเร่าร้อนตัวดีเลยอหิริกะกิเลสธรรมชาติที่เป็นความเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะความให้ละอายต่อบาปทุจริตครับดังนั้นเมื่ออหิงสาปรากฏขึ้นจะขาดความเคารพตนทันทีเคารพตนคืออะไรเคารพตนคือขาดความเคารพในหน้าที่การงานของตนเช่นอะไรดียกตัวอย่างนะครับเช่นเราเป็นผู้มีหน้าที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับเรามีหน้าที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่พอมีลาภสักการะมีสินบนเข้ามานะครับให้ตัวโลภะเกิดขึ้นปุ๊บให้ความละอายในหน้าที่ตำแหน่งกระบวนการยุติธรรมของตนก็หายไปนะครับก็มีความเร่าร้อนนะไปทำทุจริตนะไปทำให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกขึ้นมาได้เนี่ยนะครับขณะนั้นเขาเรียกมีสภาพความเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะความไม่ละอายก็เลยไปทำบาปทุจริตนะครับพอทำเสร็จไอ้ก็มีความเศร้าหมองเร่าร้อนอีกว่าเราทำอันนี้ไปแล้วนะครับเราจะโดนสอบสวนไหมถ้าสอบสวนแล้วเราแก้ข้อกล่าวหาไม่ได้ตายอย่างเขียดเลยนะคะเราจะต้องถูกออกจากราชการบ้างเราจะต้องติดคุกติดตารางบ้างอะไรอย่างนี้นะครับความเร่าร้อนจะตามมาเป็นพวงเลยอโนตัปปะตัวสุดท้ายความเศร้าหมองเร่าร้อนเพราะความไม่กลัวต่อบาปทุจริตนะครับก็คือไม่กลัวผลของกรรมนะครับคิดว่าโอ้เราทำแนบเนียนนะครับเดี๋ยวเราก็เนียนตามน้ำไปคงคนจะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับแต่จริงๆอ่ะนะครับขณะนั้นไอ้ความไม่กลัวต่อบาปทุจริตเนี่ยมันก็เลยไปทำอกุศลซะมากมายนะครับพอทำเสร็จให้ใจมันก็จะมีความกังวลอยู่แหละว่าโอ้นะครับเราจะถูกจับได้ไหมเนี่ยนะครับเราจะต้องติดคุกไหมเนี่ยนะครับแต่ตอนที่ทำอ่ะไม่คิดนะครับไม่คิดไม่กลัวเพราะผลประโยชน์มันก็จะมีไอ้กิเลสตัวอื่นมาทำให้อโนตตปะมันมีกำลังขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของกิเลส10นะครับนั้นอหิริกะอโนตตปะก็คืออหิริกะเจตสิกและอโนตตปะเจตสิกที่เกิดในอกุศลทั้ง12บางคนเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่การงานมี มีอำนาจมากนะครับก็ใช้อำนาจในทางไม่ชอบโกรธใครไม่ชอบใครนะครับก็สั่งลูกน้องอุ้มไปฆ่าซะนะครับไปฆ่าซะนะครับมีบ่อจระเข้ก็เอาไปเลี้ยงจระเข้ซะจะได้ไม่มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าขณะนั้นก็มีทั้งอหิริกะและอโนตตปะครับครูอาจารย์ที่มีข่าวในวิทยุบ่อยๆอาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนสาวพวกนี้ขณะนั้นก็มีอาการของอหิริกะนะครับมีความเร่าร้อนไม่ละอายนะครับอโนตตปะไม่กลัวเลยว่าจะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจะต้องถูกสังคมตราหน้าเนี่ยดังนั้น10ตัวนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นกิเลสนะครับมีวิธีให้จำง่ายๆนะครับนะวิธีให้จำง่ายๆให้จำคุณสันส่งมาให้ดูนะครับเป็นรูปเลยนะกิเลส10ได้แก่โมจตุกะ4นะครับแถวบนเลยนะโมหะอหิริกะอโนตตปะอุทธัจจะ
กิเลสได้แก่โลติกะ3โลภะทิฏฐิมานะเห็นไหมครับแล้วก็โลกิเลสได้แก่โทสะได้แก่ถีนะและวิจิกิจฉานะครับถ้าเราเอาไอ้วงกลมมาขีดเนี่ยมันจะเป็นตัว F นะครับเป็นตัว F เห็นชัดเลยนะครับถ้าเราวงกลมมาเอาดินสอมาขีดนะครับที่โมจตุกะ4ดวงขีดยาวๆไปโลติกะ3ดวงขีดสั้นๆแล้วก็ขีดเส้นยาวลงมานะครับโมหะโลภะโทสะถีนะวิจิกิจฉาเป็นเส้นลงมาจะเป็นตัว F เลยนะครับจำง่ายนะฮะมีใครจะถามอะไรเกี่ยวกับกิเลส10ไหมครับไม่มีนะมาดูการละกิเลสอาจารย์คะมีคำถามค่ะทำไมกิเลส10ในที่นี้ถึงไม่นับกุกุจจะมัจฉริยะอิจฉาแล้วก็ถิมิทธะเข้าไปด้วยอะคะโอ้เข้าใจถามนะเดี๋ยวค่อยเฉลยเดี๋ยวค่อยเฉลยนะคะที่สงสัยดีจังสงสัยงี้เรียกวิจิกิจฉาไหมปฏิรูอะไรสักอย่างนะคะปฏิรูปักกะนะค่ะไม่กั้นกุศลนะอันนี้เขาเรียกความสงสัยเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญานะครับมาดูการละกิเลสก่อนเดี๋ยวจะเฉลยที่คุณปูถามท่านบอกว่าโสดาปัตติมรรคเนี่ยละได้2ตัวคือทิฏฐิกิเลสกับวิจิกิจฉานะครับทิฏฐิกับวิจิกิจฉาอนาคามิมรรคละโทสะนะครับละกิเลสโทสะกิเลสได้1ตัวนะครับรวมกันก็เป็น3อีก7อย่างที่เหลือเนี่ยอรัตตมรรคถึงละได้นะครับอรัตตมรรคถึงละได้ก็คือโลภะโมหะมานะถีนะอุทธัจจะอะหิริกะโนตัปปะนะครับและโดยอรัตตมรรคหมดเลยทีนี้ท่านจำแนกกิเลสเป็น3อย่างนะครับ3ประเภทนะอย่างหยาบเรียกว่าวีติกมะกิเลสนะครับหยาบทำไมถึงชื่อหยาบเพราะล่วงออกมาทางกายวาจาเลยนะก็เลยเรียกว่าหยาบนะครับวิติกมะกิเลสเนี่ยท่านบอกละด้วยศีลนะครับศีลหรือมหากุศลก็เป็นการละแบบชั่วคราวเป็นตทังคะประหารกิเลสอย่างที่สองเรียกปริยุทธานะกิเลสนะกิเลสอย่างกลางกลุ่นอยู่ในใจยังไม่ปรากฏออกมาทางกายวาจานะครับท่านบอกว่าปริยุทธานะกิเลสเนี่ยนะต้องละด้วยสมาธิด้วยการข่มด้วยฌานเป็นวิคัมภนะประหารส่วนอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสอย่างละเอียดนะครับซึ่งนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานครับก็คือกิเลสที่ยังละไม่ได้นะครับก็การละอนุสัยกิเลสก็เป็นการละโดยปัญญาในมรรคจิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลส3ประเภทนะครับท่านเคยอธิบายแล้วนะอนุสัยกิเลสเหมือนเชื้อไฟในก้านไม้ขีดนะฮะยังไม่ปรากฏเห็นไหมครับตอนที่เชื้อไฟอยู่ในก้านไม้ขีดไฟก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นแต่ว่าเชื้อมันก็นอนเนื่องอยู่ในหัวไม้ขีดนะครับพอเอาหัวไม้ขีดไปขีดกับข้างกลักนะไฟก็ลุกขึ้นที่หัวไม้ขีดนั่นน่ะท่านบอกว่าเอาละตอนนี้ปรากฏแล้วนะครับแต่เป็นปริยุทธานะกิเลสแล้วนะครับก็เกิดที่หัวไม้ขีดนั่นแหละนะครับพอไฟลุกติดเอาไฟไปจุดนะครับไปจุดเชื้อเพลิงต่างๆรอบๆไฟก็ลุกลามออกไปภายนอกก็เป็นวีติกมะกิเลสนะครับเป็นวีติกมะกิเลสเอ้ากลับมาคำถามคุณปูว่าอกุศลเจตสิกมีตั้ง14ดวงอ่ะ ทำไมลูกน้องโทสะคืออิสามัจฉริยะกุกุจจะแล้วก็ลูกน้องโมหะลูกน้องถีนะคือมิทธะ4ดวงนี้ไม่เอามาเป็นกิเลสได้รับอภิสิทธิ์อะไรถึงไม่ต้องเป็นกิเลสจากเขาท่านอย่างนี้ท่านบอกว่าไอ้กิเลสแต่ละตัวใน10ตัวเนี่ยทุกตัวนะครับจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาคุณสร้างคุณสร้างลืมปิดไมค์คุณสร้าง
โอเคนะคะท่านบอกว่าในกิเลสทั้ง10ตัวแต่ละตัวจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาเองที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นเลยนะครับก็คือโมหะก็เป็นความไม่รู้นะฮะไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอหิริกะก็เป็นความไม่ละอายก็ไม่ได้เกี่ยวกับความไม่รู้นะครับไม่ใช่ความไม่รู้อโนตตปะตอนนั้นไม่ได้เกรงกลัวบาปก็ไม่ใช่อหิริกะไม่ใช่ตัวโมหะอุทธัจจะก็ฟุ้งซ่านก็ไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปแล้วก็ไม่ใช่ความไม่รู้เห็นไหมครับ4ตัวนะครับมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเรียกคาแรคเตอร์โดยเฉพาะไม่เหมือนกับตัวอื่นเลยโลภะก็มีลักษณะอยากได้และยึดติดทิฏฐิก็เป็นความเห็นผิดก็ไม่ได้อยากได้และยึดติดนะฮะมานะเป็นความทนงตนก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเห็นผิดหรือความอยากได้นะฮะโทสะมีลักษณะวัตถุสร้ายไม่พอใจอารมณ์ถีนะหดหู่ท้อถอยวิจิกิจฉาสงสัยก็มาถึงลูกน้องโทสะทำไมเอาไม่เอามานับนะครับเขาบอกลูกน้องโทสะมีสภาพคล้อยตามหัวหน้าสภาพคล้อยตามหัวหน้าคือมีความไม่ปรารถนาไม่พอใจในอารมณ์เหมือนหัวหน้าแต่อารมณ์ที่ปรากฏมันเป็นคนละเรื่องแค่นั้นเองก็คืออะไรอิสาเห็นไหมครับมีความไม่พอใจในสมบัติและความดีของคนอื่นไอ้ตอนไม่พอใจอ่ะคือลักษณะของโทสะแต่มีอารมณ์คือสมบัติและความดีของคนอื่นมัจฉริยะมีความไม่พอใจที่จะสละทรัพย์ไปช่วยคนอื่นนะคะแล้วมีความไม่พอใจก็ลักษณะก็เหมือนกับโทสะที่เป็นหัวหน้าอีกกุกุจะมีความเดือดร้อนรำคาญใจในอกุศลที่ทำแล้วหรือกุศลไม่ได้ทำไอ้ความเดือดร้อนใจรำคาญใจมันก็มีลักษณะก็เหมือนโทสะอีกดังนั้นลูกน้อง3ตัวมีลักษณะเหมือนลูกพี่เหมือนหัวหน้าก็เอาลูกพี่มาเป็นกิเลสตัวเดียวส่วนมิทะเป็นความท้อถอยจากอารมณ์ของเจตสิกก็มีความท้อถอยจากอารมณ์เหมือนลูกพี่ที่เป็นตัวจิตนะครับดังนั้นถีนมิทะมีอารมณ์ลักษณะคล้ายๆกันอาการคล้ายๆกันก็เอาเฉพาะตัวที่เป็นประธานออกมาตัวเดียวส่วนวิจิกิจฉาเขาก็สงสัยตัวเดียวโดดๆอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นกิเลสสรุปได้ยังคุณโปไหนสรุปให้ฟังหน่อยเท่าที่ฟังไปทำไมที่เหลือไม่เป็นกิเลสเพราะว่าที่เหลือ3ลูกน้อง3ตัวของโทสะก็คืออิจฉากุกุจะแล้วก็มัจฉริยะมีลักษณะคล้อยตามหัวหน้าก็คือมีความไม่พอใจมีความเดือดร้อนในอารมณ์เหมือนกันรำคาญใจในอารมณ์เหมือนกันค่ะส่วนมิทะก็มีอารมณ์คล้อยตามกับถีนะจึงเป็นเหตุให้ไม่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่เข้าจัดอยู่ในกลุ่มกิเลส10ค่ะโอเคขอบคุณครับชัดเจนนะถ้ามีท่านอื่นจะถามไหมครับถามค่ะเชิญครับคุณตุ๊กอาจารย์ถ้าเกิดจำสภาวะที่อาจารย์บอกได้นี่หมายความว่าเวลาไปปฏิบัตินี้มันก็สามารถปรับอินทรีย์ได้จากสภาวะที่อาจารย์อธิบายถ้ารู้ว่าสภาวะที่เกิดคือตัวอะไรก็โอเคนะคืออย่างนี้ท่านบอกให้รู้ตัวสภาวะแต่ว่าอย่าเอาปริยัติเข้าไปปฏิบัติเยอะนักนะครับให้เอาปัจจุบันอารมณ์มาเป็นตัวอารมณ์กรรมฐานปัจจุบันอารมณ์เป็นอารมณ์กรรมฐานแต่ว่าไออารมณ์จรอะไรที่ผ่านเข้ามานะครับอารมณ์จรอะไรที่ผ่านเข้ามาแล้วก็มีสติไประลึกรู้อารมณ์นั้นจะรู้โดยความเป็นปริยัติบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเช่นอ้าวละตอนนี้นั่งอยู่กำหนดอิริยาบถนั่งอยู่ดีๆเริ่มง่วงละสินะครับพอง่วงแล้วก็ไปรู้ถึงความง่วงแล้วก็อาจจะโยงอ้อความง่วงตัวนี้คือถีนมิทะนี่ที่เราเรียนมาอย่างเงี้ยได้อยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าเอาปริยัติเต็มๆเข้าไปปฏิบัตินะโอ้ยังรู้เนี่ยคือโทสะแรงนะโทสะแรงเวลาเราหงุดหงิดปุ๊บก็ให้รู้ตัวว่าตกจากปัจจุบันอารมณ์แล้วไปเกิดโทสะแล้วก็ไปดูลักษณะของโทสะโอ้
โทสะรูปร้อนนี้นี่เองเนี่ยเหมือนที่เรียนมาเลยนะครับแล้วก็ทำให้ปวดแน่นโทสะมันก็ดับมันก็ไม่หายง่ายเดี๋ยวมันก็เป็นอีกจนกระทั่งคนที่ดูแลเนี่ยควรให้ใช้เมตตาเป็นเด็กก็รู้อีกไม่เป็นไรนะครับแค่มีสติรู้เขาก็ดับแล้วนะครับมีสติรู้ก็ดับแล้วคืออย่างนี้เวลาอารมณ์ที่มาทำให้เราเกิดโทสะให้เราแค่รู้ลักษณะของโทสะอย่าไปตามอารมณ์ที่ทำให้เกิดโทสะถ้าเราไปตามอารมณ์ที่ทำให้เกิดโทสะโทสะมันจะแรงขึ้นแต่ถ้าเรามาดูลักษณะของโทสะที่กำลังเกิดที่ตัวเราโทสะมันจะลดลงอันนี้ใช้ได้ผลจริงๆนะมันไม่ได้แรงขึ้นใจหมายว่าสมมติว่าเราเดินอย่างเงี้ยตกก้าวขามาเราก็รู้ว่าโทสะมาเราก็ดูโทสะมันดับเสร็จพอเราก้าวอีกขาโทสะก็มาอย่างเงี้ยเราก็แค่รู้ว่าโทสะแต่เหมือนกับมันชวนนักมันติดกันนักก้าวอยู่ไม่เกิดโทสะทำไมอ่ะมีอะไรให้เกิดโทสะหรอโทสะที่ในอดีตที่มันแวบมาฮะโอ้แวบมาก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าอะโทสะของสัญญามันแวบมาแล้วก็กลับมาดูปัจจุบันอารมณ์ของเราในอาการก้าวอยู่แวบอีกเราก็กลับมาใหม่ก็แค่เหมือนกับไปดูเขานิดหนึ่งนะไปมีสติรู้เขานิดหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่แค่นั้นแหละอย่าไปตามหนูเนี่ยแวบไม่หายแค่ก้าวขาหนึ่งก็มีก้าวจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าแผลเมตตาครับแผลแล้วหายไหมคือระลึกถึงคนใกล้ตัวที่อยากให้เขามีความสุขก่อนแล้วความโทสะจะลดลงโอเคนะฮะดังนั้นเนี่ยแม้แต่คนที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยเราก็ต้องฝึกปล่อยวางเขาให้ได้นะครับคนที่เป็นเวเลบุคคลเนี่ยเราต้องฝึกปล่อยวางเขาให้ได้นะเพราะว่าถ้าเราทำไม่ได้อ่ะเราถ้าเราทำให้จิตใจตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราปล่อยวางได้ว่าโอ้มันเป็นวิบากของเราที่ต้องคอยไปรับรู้เรื่องอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อเราก็แค่กำหนดรู้แล้วเราก็มารู้กับปัจจุบันอารมณ์ของเราอย่างเดิมโทสะก็หายก็กว่าจะหายมันก็ใช้เวลาแต่หายแล้วหายเลยค่ะได้คืออย่างนี้คุณหาต้นเหตุของมันก่อนสิว่าไอ้ต้นเหตุที่เราหงุดหงิดเราโกรธเพราะอะไรแล้วก็เข้าไปกำหนดรู้ตัวนั้นน่ะว่าโอ้ไอ้ตัวหงุดหงิดไอ้ที่ทำให้เราหงุดหงิดอ่ะมันก็มาจากเรานั่นแหละมาจากเราไปปรุงแต่งนั่นแหละยกตัวอย่างนะทุกวันเนี้ยคนดูข่าวเรื่องอัยการเนี่ยนะฮะเรื่องคุณบอสเนี่ยคนก็จะเกิดโทสะโกรธเกลียดทั้งตำรวจทั้งอัยการหมดเลยว่าแหมมันลำเอียงมันไม่เข้าไม่ยุติธรรมมันไปช่วยคนผิดอะไรเงี้ยแล้วไปโกรธไปหงุดหงิดกับเขาอันนี้เขาเรียกว่าตามข่าวแล้วเกิดขาดทุนเขาเรียกติดลบนะครับแต่ถ้าเราแค่กำหนดรู้ว่าโอ้อันนี้มันก็เป็นกิเลสของแต่ละคนที่เขาเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสของเขาก็มีการทำอะไรไม่ถูกต้องนะครับแล้วแค่กำหนดรู้แค่นี้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปมีปรุงแต่งว่าขอให้มันถูกอย่างนู้นถูกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะรักษาใจเราได้เขาเรียกเสพข่าวแล้วเรามีโยนิโสเราก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดกับเรื่องพวกนี้นะแม้แต่คนที่ทำอะไรไม่ดีกับเราไว้หรือทำอะไรไม่ดีกับคนที่เรารักนะครับแล้วเราเคยหงุดหงิดกับเขาให้เราพิจารณาว่าคนที่ถูกทำอ่ะอดีตก็ไปทำเขาไว้เขาก็มาทำกลับก็ถือว่าคนถูกทำก็ใช้หนี้ไปเราเคยถูกเขาทำไม่ดีเราก็คงจะเคยทำไม่ดีกับคนอื่นไว้เราก็ใช้หนี้เขาก็ไม่ทำไม่ดีกับเราก็ถือว่าเราใช้หนี้ไปแล้วก็จบแล้วเราก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดเราก็จะปล่อยวางได้เร็วสติเราก็จะเกิดบ่อยอันนี้ฝึกได้นะอันนี้ฝึกได้ก็เรียกฝึกเจริญปัญญาปัญญาก็คือปัญญาเข้าไปรู้ต้นเหตุของไอ้เรื่องต่างๆที่ทำให้เราโกรธนะครับถ้าเรารู้ต้นเหตุมันจะดับได้เร็วถ้าเราดับปลายเหตุมันก็ดับชั่วครั้งชั่วคราวนะครับมันไม่ได้เหมือนกับอะไรอะดับไฟเราก็ดับไอ้ไฟที่มันเป็นเปลวอ่ะแต่ไอ้ไฟที่มันลุมอยู่ข้างในเราไม่ได้ดับนะพอเดี๋ยวมันได้ลมแรงนิดนึงเดี๋ยวมันก็ลุกไฟมันก็ลุกติดได้อีกนะแต่ถ้าเราไปดับไอ้ต้นเหตุที่ทำให้เราโกรธนะครับเราก็แม้เปลวดับแล้วแต่ว่า
ไอ้กองฟืนที่มันยังมีแดงๆนิดหน่อยพวกนั้นอ่ะนะมันก็ยังลุกได้เราก็ต้องดับมันให้หมดเลยให้มันแบบดับสนิทแล้วมันก็จะไม่สามารถจะไฟลุกขึ้นมาได้อีกนอกจากไปเติมเชื้อไฟใหม่จุดไฟเข้าไปใหม่แค่นั้นเองดังนั้นการฝึกก็ถามว่ายากไหมมันก็ยากเนาะแต่ถ้าทำได้แล้วมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใครทำได้แล้วมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใครทำไม่ได้โอ้ยมันยากยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาอีกนะแต่ผมถ้าที่ผมสังเกตนะไอ้คนที่ละความโกรธไม่ได้เนี่ยเพราะว่าใจอ่ะไม่ได้เข้าไปเห็นโทษของความโกรธจริงๆนะไม่ได้เห็นโทษของความโกรธจริงๆนะครับแล้วก็มักจะตามใจไอ้ความโกรธอยู่เรื่อยนะครับไม่ค่อยคิดอยากจะละเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ฉันทะเข้าไปพอใจในความโกรธที่มันมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษอ่ะก็ยังไม่กลัวพิษตรงนั้นไปติดใจตรงยอดหวานๆนั่นแหละนะครับงั้นค่อยๆฝึกนะใครรู้ตัวว่าโทสะแรงค่อยๆฝึกยังไงรู้ไหมมีคนบอกว่าสมมุติเราจะโกรธใครสักคนแล้วคนที่เราเคารพนับถือมายืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราจะโกรธไหมตอนนั้นความโกรธเราจะเกิดไหมครับมันจะหยุดเลยนะมันจะหยุดเลยนะเพราะว่าอะไรมันเกิดไอตัวฮิริโอตปะขึ้นมาทันทีเลยตอนนั้นนะคะ แล้วมีคนเขาแซวนะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เอารูปอาจารย์เทพไว้นะติดตัวไว้เวลาจะโกรธเอารูปอาจารย์เทพมาตั้งบอกอาจารย์ยืนอยู่นะอาจารย์ยืนอยู่เนี่ยเราจะโกรธตรงเนี้ยมันควรไหมเนี่ยแล้วคุณก็จะหายโกรธได้ก็พอจะได้อยู่เหมือนกันนะครับหรือเอารูปพระคุณเจ้ารูปพระพุทธเจ้าใครที่มีพระเครื่องอ่ะมีพระเครื่องห้อยคออ่ะนะคะให้น้อมใจว่าเนี่ยเรามีภาพของพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวเรานะแหมเราจะไปโกรธใครจะไปทะเลาะกับใครมันไม่ดีเลยนะมันอายพระพุทธเจ้าอ่ะนะคะอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนจะโกรธเพราะว่าขาดไอ้เขาเรียกไอ้ตัวความเกรงกลัวความละอายตรงเนี้ยนะแต่ถ้ามีคนที่เราเคารพอยู่ใกล้ๆปรากฏให้เห็นอยู่แล้วก็คิดว่าโอ้ถ้าอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วเราไปแสดงอาการเงี้ยมันดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่เลยเราก็จะระงับได้อย่างรวดเร็วในระดับหนึ่งพอเข้าใจนะครับคุณธนิดาแล้วทำไมสังโยชน์เขาถึงไม่รวมหิริกะกับอโนตปะเข้ามาด้วยหรือถิมนวิทะด้วยล่ะคะมันก็ผูกเหมือนกันเนี่ยอาจารย์มันผูกแบบไม่เด่นชัดอ่ะมันไปเด่นชัดจากไอ้ตัวอื่นนะฮะมันไปเด่นชัดจากตัวที่เป็นตัวเหตุซะมากกว่านะครับก็คือโลภะโทสะโมหะมันเด่นชัดกว่าตัวที่เหลือฉะนั้นบางทีจะอธิบายมันก็ยากนะว่าทำไมไอ้หมวดนี้ไม่เอาตัวนั้นเข้ามาหมวดนั้นไม่เอาตัวนี้เข้ามานะครับบางทีก็อธิบายค่อนข้างยากเนาะ ก็ได้แต่วิเคราะห์เอาว่ามันคงจะประมาณนี้ครับว่าไงครับฮิริกะนอกตะปะมันก็พาเข้าไปสู่เบื้องอบายเหมือนกันใช่ไหมคะคืออย่างนี้อหิริกะอนุตตปะเนี่ยมันเป็นเหตุให้ทำอกุศลคือโลภะกับโทสะมันเป็นปัจจัยตัวเขาว่าเป็นปัจจัยตัวเขาเองอ่ะไม่ได้ทำแต่เขาเป็นปัจจัยให้ทำพอเกิดอหิริกะอนุตตปะแล้วเนี่ยก็เลยไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไอตอนนั้นอ่ะมันเป็นหน้าที่ของโลภะโทสะทำงานนะครับไม่ใช่หน้าที่ของอหิริกะอนุตตปะโดยตรงมันเหมือนกับเป็นตัวยุยงเขาแค่นั้นเองนะแต่ตัวมันไม่ได้ไปทำงานเองโดยตรงพอเข้าใจไหมครับก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วแต่ชากับมัชริยะค่ะมันก็อิสามัชริยะมันทำงานมันทำงานโดยอาการเป็นโทสะก็เป็นตัวหลักนะมันทำงานโดยอาการเป็นโทสะก็คืออย่างนี้สมมติว่าเราอิสาเขาเนี่ยถ้าเราอิจฉาเขาเฉยๆเนี่ยนะครับเราไม่ชอบใจเขาเฉยๆถ้ามันไม่มีกำลังอะโทสะมันก็จะไม่ออกหน้า
มันก็จะไม่ออกหน้าไปทำทุจริตนะแต่ถ้าเราอิจฉาเขาแรงมากขึ้นมามันก็ไปกระตุ้นให้ตัวโทสะมีกำลังโทสะก็ไปใส่ร้ายเขาอะไรประมาณนั้นดังนั้นว่าโดยสภาวะมันก็เหมือนกับมันเป็นลูกน้องที่ไปส่งเสริมให้ตัวหัวหน้าเขามีกำลังคล้ายๆอหิกาโนตัปปะนั่นแหละนะครับแม้แต่มัจฉริยกุกุจะก็ลักษณะเดียวกันถ้าเขาไม่มีกำลังแรงเขาก็ไม่เป็นเหตุให้โทสะไปทำทุจริตตอนทำทุจริตเป็นตัวโทสะทำไม่ใช่อิสามัจฉริยะทำพอเข้าใจเหตุผลนี้ไหมคุณพานิดาก็มันก็ไม่ได้ทำเองใช่ไหมคะมันไม่ได้ทำเองมันไปใช้ให้หัวหน้ามันทำงานมันไปเหมือนกับมันเป็นเบื้องหลังให้หัวหน้าไปทำงานตัวเขาอ่ะไม่ค่อยได้ทำอะไรเขาเป็นตัวยุยงแค่นั้นเองครับก็ยังเอาไปไว้ในสังโยชน์เอาไว้ในสังโยชน์สังโยชน์เหมือนกับมันอธิบายในลักษณะมันเป็นตัวช่วยดึงอ่ะมันเป็นตัวช่วยดึงช่วยโทสะดึงแค่นั้นเองเวลาอิสาดึงมันต้องดึงพร้อมกับโทสะมัจฉริยะดึงมันก็ต้องดึงพร้อมกับโทสะมันเป็นตัวไปเพิ่มกำลังให้หัวหน้าฉะนั้นบางทีจะอธิบายแบบละเอียดว่าเพราะอะไรมันถึงอยู่ตรงนั้นได้ไม่อยู่ตรงนี้มันค่อนข้างยากนะครับก็ต้องใช้วิเคราะห์จินตามยปัญญาเอาแค่นั้นเองโอเคอ้าวในตอนท้ายนะเขาบอกว่าเรามักจะเคยได้ยินว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108ค่ะกิเลส 1,500 ตัณหา 108มีใครรู้วิธีคิดบ้างถ้าไม่ดูหนังสือมีใครรู้วิธีคิดบ้างคุณใหม่คิดเป็นไหมกิเลส 1,500 คุณใหม่เคยคิดไหมเคยคิดมุมนี้เลยครับอาจารย์ทำไมถึงเป็น 1,500 เอออย่างนี้เขาบอกว่ากิเลส 1,500 เนี่ยนะฮะท่านเอาไอ้ตัวสภาวะธรรม75นะสภาวะธรรม75มาตั้งครับสภาวะธรรม75นะที่เป็นอารมณ์ของกิเลสได้ก็คือจิตนับ1นะจิตนับ1เจตสิก52นะเห็นไหมแต่ละตัวมีลักษณะของเขาเองนะจิตคือธรรมชาติรู้อารมณ์เป็นอารมณ์ของกิเลสได้เจตสิก52ก็เป็นอารมณ์ของกิเลสได้นิพพานรูป18รูปปรมัตถ์แท้ก็เป็น อำนาจอยู่ในอารมณ์ของกิเลสได้แล้วก็ลักษณะรูป4นะอาการเกิดดับของนิพพานรูปอ่ะมันก็เกี่ยวโยงกับการเป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะครับดังนั้นเมื่อเอาพวกนี้รวมกันครับ1บวก5 2บวก18บวก4จะเป็นสภาวะธรรม75ครับเห็นสภาวะ75เนี่ยสภาวะธรรม75เนี่ยในตัวเราก็มีเขาเรียกอัจฉัตตารมณ์ในคนอื่นก็มีเขาเรียกพหิทธารมณ์ดังนั้นเมื่อ75คูณภายในภายนอกก็จะเป็น150แล้วก็เอาตัว150อ่ะมาคูณกิเลส10นะฮะกิเลส10อย่างก็จะเป็นกิเลส 1,500 รู้ที่คิดได้ยังสภาวะธรรม75จิต1เจตสิก52นิพพานรูป18ลักษณะรูป4เป็น75คูณที่อยู่ในตัวเรากับนอกตัวเราก็เป็น150คูณกิเลส10ก็เป็นกิเลส 1,500 นะครับส่วนตัณหา108ตัณหา108 ตัณหา108เนี่ยท่านบอกว่าเอาอารมณ์6คูณกับตัณหา3นะครับอารมณ์6คือนะครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นะครับรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธะรสะโผฏฐัพพะและธัมมตัณหาไปคูณกับตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะฮะ3คูณ6เป็น1818คูณภายในภายนอกนะครับตัณหาที่เกิดกับเรากับเกิดคนอื่นนะ18 2ก็เป็น36นะครับ36 36แล้วก็ไปคูณกันทั้ง3นะครับทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะ36คูณ3เป็น108
ฉะนั้นเราเอาตัวไหนมาคูณกับอะไรก็ได้นะฮะอารมณ์6คูณตัณหา3คูณภายในภายนอกคูณ3การก็เป็นตัณหา108ในตัณหา108เนี่ยมันมีข้อแย้งนะแต่ว่าผมขี้เกียจจะแย้งไปเขาก็ไม่แก้ นะครับมีที่แย้งตรงไหนทราบไหมครับไอ้กิเลส 1,500 น่ะโอเคเห็นคอยด้วยไอ้ตัณหา108แต่มีข้อแย้งมีใครทราบไหมว่ามันผิดตรงไหนวิธีหาตรงที่อารมณ์6อ่ะมันเป็นอารมณ์ของกามตัณหาอย่างเดียวนะครับเป็นอารมณ์ของกามตัณหาอย่างเดียวนะครับส่วนไอ้ตัวภวะตัณหาเนี่ยมันมีอารมณ์เป็นธรรมารมณ์อย่างเดียวฉะนั้นจะเอาภวะตัณหาไปคูณอารมณ์6ไม่ได้นะครับวิภวตัณหาก็ลักษณะคล้ายๆกันมันมีอารมณ์เป็นธรรมารมณ์อย่างเดียวฉะนั้นจะเอาวิภวตัณหาไปคูณอารมณ์6ก็ไม่ได้มันคุณธรรมารมณ์ได้อย่างเดียวนะครับฉะนั้นมันก็จะไม่เป็น638พอเข้าใจไหมครับอาจารย์อย่างนี้ก็รวมไม่ได้108แล้วสิครับโอ้ก็ไม่ได้108แล้วสิแต่ท่านก็สอนบอกวิธีคิดอย่างนี้นะครับแต่ผมก็สำหรับตัวผมเองอะผมบอกผมจะแย้งนะว่ามันไม่ได้108หรอกถ้าคิดอย่างนี้นะครับแต่ท่านก็แสดงวิธีคิดอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็คิดตามเข้าไปแล้วกันคือผมประเภทถ้าเจอช่องโหว่เนี่ยนะเจอช่องโหว่เนี่ยผมมักจะหาเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันอย่างนี้ทำไมมันไม่ได้เพราะอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุผลของผมอ่ะนะครับซึ่งปกติผมก็ขี้เกียจไปแย้งข้างนอกแย้งไปเขาก็ไม่ฟังกันก็ปล่อยเข้าไปเราคิดกันอย่างนั้นแหละเนาะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้ก็เป็นปัญหา48เหรอคะเป็นตันหา48ใช่ไหมคะก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ6 7 8 8คูณ2คูณ16 8คูณ2เป็น48เออนะก็ประมาณนั้นนะอาจารย์คะลักษณะรูป4ทำไมถึงว่ามันเป็นอารมณ์ของกิเลสได้อ่ะคะอันนี้ปูไม่เข้าใจเลยก็คือไอ้ความเกิดดับของรูปอ่ะกิเลสเข้าไปยึดได้เหมือนกันนะก็คือนิพพานรูปเกิดขึ้นกิเลสมันก็ชอบใจนิพพานรูปดับมันไม่มีละกิเลสมันก็ไม่ชอบใจมันก็เสียดายคล้ายๆอย่างนั้นน่ะก็เป็นอารมณ์ของกิเลสได้ท่านก็แสดงแค่นี้แหละนะครับทำเยอะเดี๋ยวงงอีกทำเยอะเดี๋ยวงงอีกแล้วอันนิพพานรูปตัวอื่นน่ะทำไมไม่ได้วิญญาตวิการก็เป็นได้เหมือนกันนะเออฮะก็เอาลักษณะก็ท่านเอาตัวเด่นๆแค่นี้มาเอาแค่นี้ก็พอคิดมากเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวมึนเนาะก็จบอกุศล9กองนะเดี๋ยวสรุปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสรุปใหม่อีกทีอกุศล9กองมีอะไรบ้างอาโอโยคันอุนีอนุสังกินะคะอาโอโยคันอุนีอนุสังกิอาสวะเครื่องหมักดองให้มัวเมาอยู่ในอารมณ์เหล่าต่างๆกามาสวะหมักดองให้เรามัวเมาอยู่ในกามคุณอารมณ์ภวาสวะหมักดองให้เรามัวเมาอยู่ในภพนะครับทิฏฐาสวะนะครับหมักดองให้เรามัวเมาอยู่ในความเห็นผิดอวิชชาสวะนะครับหมักดองให้เรามัวเมาอยู่ในความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนะครับโอคะเหมือนห้วงน้ำที่โถมทับให้สัตว์จมลงนะฮะกาโมคะก็โถมทับให้เราจมอยู่ในกามคุณอารมณ์5พระโวคะก็ทำให้เราจมอยู่ในภพนะครับทิฏฐโคะทำให้เราจมอยู่ในความเห็นผิดอวิชโชคะทำให้เราจมอยู่ในความไม่รู้ส่วนโยคะเครื่องประกอบสัตว์ให้ติดอยู่ในวัฏฏุกข์เหมือนกาวนะครับกาโมคะก็ทำให้เราติดนะครับติดหนึบอยู่กับกามคุณอารมณ์พโวคะทำให้เราติดหนึบอยู่กับภพการเกิดเ
ทิฏโฐคะทำให้เราติดหนึบอยู่ในความเห็นผิดอวิโชคะทำให้เราติดหนึบอยู่ในความไม่รู้นะฮะดังนั้นก็องค์ธรรมเหมือนกันนะครับมีโลภะทิฏฐิโมหะนะครับกามะกับภวะเป็นโลภะด้วยกันนะครับดังนั้นที่แสดงสามในก็แล้วแต่อุปนิสัยแต่ละคนนะครับคนที่เคยเมาเหล้าก็พูดเรื่องอาสวะก็จะเห็นชัดกว่าคนที่เคยจมน้ำพูดเรื่องโอคะก็จะเห็นชัดกว่านะครับคนที่เคยเอากาวมาติดกันน่ะก็จะพูดเรื่องโยคะก็จะเห็นชัดกว่าคันธะนะเครื่องผูกนะเครื่องผูกเหมือนโซ่ที่เกี่ยวคล้องนะครับเกี่ยวคล้องอภิชากายคันธะนะเกี่ยวคล้องให้เราติดอยู่ในอารมณ์ที่น่าพอใจทุกอย่างนะครับอภิชานะทั้งกามทั้งฌานรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับทั้งภพด้วยอภิชากายคันธะพยาบาทกายคันธะนะครับเกี่ยวคล้องให้เราติดอยู่กับความโกรธนะครับศีลปัตตปรมาสกายคันธะเกี่ยวคล้องให้เรายังไปเห็นผิดข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วก็อีกทางสัจจาภินิเวสกายคันธะเกี่ยวคล้องให้เรายึดถือความเห็นผิดของเราว่าของเราเท่านั้นถูกใครเห็นไม่ตรงกับเราผิดก็เป็นในความยึดของระดับอาจารย์ทั้งหลายนะอาจารย์ทั้ง6เป็นต้นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นะครับการยึดมั่นก็แปลว่ามันมีกำลังมากกว่าปกตินะครับอุปมาเหมือนงูจับเขียดไว้ในปากหรือช้างนะฮะอ้อยเข้าปากช้างแล้วก็ง้างยากนะครับ อุปาทานมี4นะครับกามุปาทานนะฮะเป็นธรรมชาติที่ทำให้เรายึดมั่นอยู่ในอารมณ์ที่น่าพอใจทุกประเภททั้งกามคุณอารมณ์ทั้งฌานทั้งฌานทั้งภพหมดเลยนะครับรวมหมดเลยไปยึดไว้อย่างเหนียวแน่นทิฏฐุปาศีลภัตตุปาทานนะครับทำให้เราไปยึดข้อปฏิบัติผิดไว้อย่างเหนียวแน่นประเภทใครมาแย้งว่าไอ้ที่เธอปฏิบัติไม่ถูกนะโกรธเขาเลยนะครับเธอจะรู้ได้ยังไงแหมเธอปฏิบัติถูกแล้วเหรอนะครับถ้าเหนียวแน่นใครจะมาชี้แนะว่าที่เราปฏิบัติผิดเราจะไม่รับฟังเขาเลยแต่ถ้าไม่เหนียวแน่นนะครับไม่เหนียวแน่นเราก็ยังเปิดใจรับฟังนะว่าเอ๊ะทำไมคนว่าเราปฏิบัติผิดหลายคนจังเอ๊ะหรือว่าเราปฏิบัติไม่ถูกนะครับแล้วก็จะเปิดใจแล้วแล้วจริงๆเธอว่าที่ฉันปฏิบัติไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกยังไงและที่ถูกเป็นยังไงนะครับถ้ายังไม่เป็นอุปาทานก็ยังเปิดใจรับฟังคนอื่นถ้าเป็นอุปาทานแล้วยึดว่าที่ฉันปฏิบัติอ่ะใช่ชัวร์เลยนะครับเพราะฉันน่ะเป็นโสดาบันแล้วเธอยังไม่ได้เป็นเธอจะมารู้ได้ยังไงแต่ไอ้ที่ปฏิบัติมันไม่ใช่ข้อปฏิบัติของโสดาบันเลยนะครับก็เลยเป็นมโนโสดาบันไปแค่นั้นเอง อัตวาทุปาทานนะครับยึดมั่นในรูปนามขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างเหนียวแน่นนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเหนียวนะเพราะพวกเราอะยึดกันติดหนึบไปหมดเลยนะครับขนาดรู้ว่าตัวเราเป็นรูปนามนะเราก็ยังยึดรูปนามก็ยังของเราอยู่นั่นแหละ จนทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในความเห็นผิดอย่างอื่นๆที่ไม่ใช่ศีลพัตตปรมาสและอัตวานะครับก็คือพวกที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิบ้างเป็นพวกมงคลตื่นข่าวทั้งหลายบ้างนะครับอันนี้เป็นทิฏฐุปาทานยึดถ้ายึดมากใครมาบอกว่าเธอมีความเห็นยังไม่ถูกนะไปโกรธเขาอีกไม่รับฟังใครนะแต่ถ้าทิฏฐิไม่แรงไม่เป็นอุปาทานก็ยังรับฟังคนอื่นอันนี้ก็อุปาทานนะครับนิวรณ์เครื่องกั้นนะครับเครื่องกั้นความดีนะมีกามฉันทะพยาบาทะตีนมิทะอุทธัจจะปุคคุจจะวิจิกิจฉาและอวิชชานะครับเขาจะกั้นความดีในระดับต่างๆตามสมควรแก่นิวรณ์นะครับ
จากนิวรณ์ก็เป็นอนุสัยอนุสัยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องในขันธสันดานท่านบอกว่าเป็นกิเลสที่ยังละไม่ได้นะครับเป็นกิเลสที่ยังละไม่ได้ดังนั้นผู้ที่รู้อนุสัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับแล้วก็การประหารของมรรคปัญญาในมรรคจิตการประหารกิเลสของปัญญาในมรรคจิตเนี่ยเป็นการประหารอนุสัยกิเลสนะครับไม่ใช่ปริยุทธานะกิเลสหรือวิติกรรมกิเลสแต่อย่างใดนะครับการประหารอนุสัยท่านอุปมาเหมือนกับผู้ที่ไปรู้ช่องทางการทำงานของไอ้อนุสัยอ่ะแล้วก็ไปปิดนะครับไปปิดช่องทางนั้นไม่ให้มันทำงานได้อีกนะครับเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกไปทำลายปัจจัยในการทำงานของอนุสัยอนุสัยก็เลยเรียกว่าถูกละนะครับเพราะทำงานไม่ได้แล้วนะไอ้ตัวที่ไปรู้การทำงานเขาก็คือปัญญาในมรรคจิตนั่นแหละพอปัญญารู้ทันเขาก็ทำงานไม่ได้นะครับดังนั้นพระอรหันต์ก็คือรู้ปัจจัยการทำงานของอนุสัยเหล่านี้นะครับอย่างชัดเจนอนุสัยเหล่านี้ก็เลยตามเกิดกับจิตของพระอรหันต์ไม่ได้นะท่านก็เลยเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสก็คือกิเลสตามมาเกิดกับจิตท่านไม่ได้แล้วอนุสัยกิเลสพวกนี้นะครับกามราคานุสัยนะฮะความพอใจในกามคุณอารมณ์จะไม่เกิดนะถ้าไม่ได้ปัจจัยมันก็จะนอนสงบอยู่ได้ปัจจัยเมื่อไหร่มันก็โผล่เมื่อนั้น ภาวะราคานุสัยนะความรักในอัตภาพรักพอใจในฌานรูปฌานอรูปฌานปกติจะไม่เกิดนะครับจะเกิดตอนที่เราได้ฌานเมื่อไหร่มันก็เกิดปรากฏให้เห็นปฏิฆานุสัยนะครับปกติจะไม่เกิดนะครับเช่นเราฟังธรรมโทสะก็ไม่เกิดเป็นอนุสัยไปเจออารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราก็เกิดปฏิฆานุสัยก็ทำงานทำให้เราเกิดกลายเป็นความโกรธขึ้นมาเมื่อนานุสัยปกติจะไม่ปรากฏตัวจะนอนสงบนะครับแต่ถ้าเราโดนใครดูถูกหน่อยแค่นั้นแหมมานานุสัยทำงานทันทีเลยนะครับทิฏฐานุสัยปกติจะไม่ค่อยปรากฏนะครับแต่ถ้าได้อารมณ์ให้เห็นผิดเมื่อไหร่ความเห็นผิดก็ปรากฏขึ้นทันทีนะครับเช่นไปฟังคำสอนผิดแล้วไปหลงเชื่อเมื่อไหร่ทิฏฐานุสัยก็ทำงานทันทีวิจิกิจฉานุสัยนะครับไปลังเลสงสัยในสิ่งควรเชื่อปกติก็จะนอนสงบนะครับแต่ว่าบางทีเราไม่สามารถหาเหตุผลได้นะครับเราก็เลยเกิดความลังเลสงสัยเช่นตกลงบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมเนี่ยนะครับตายแล้วต้องเกิดหรือไม่ต้องเกิดกันแน่พวกนี้นะครับไปสงสัยเมื่อไหร่วิจิกิจฉานุสัยก็กลายเป็นไอ้ตัวความสงสัยปริยุทธานะขึ้นมาอวิชชานุสัยความไม่รู้ปกติจะนอนเนื่องนะครับอกุศลเกิดเมื่อไหร่อวิชชานุสัยทำงานทันทีเลยนะคะอันนี้เขาเรียกอนุสัย7นะครับแล้วก็สังโยชน์เครื่องผูกเหมือนเชือก10เส้นนะครับวันนี้เรียนไปแล้วนะครับมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสกามราคะปฏิฆะนะครับเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงนะครับรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเรียกว่าอุทธัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องสูงนะครับเลขใน1พระอภิธรรมนะครับทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์ศีลปัตตปรมาสสังโยชน์กิจสามัชฌริยะสังโยชน์นะครับอันนี้ละด้วยโสดาเป็นเบื้องต่ำกามราคะปฏิฆะสังโยชน์และด้วยอนาคามีก็เป็นเบื้องต่ำนะครับภาวะราคะสังโยชน์มานะสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์นะเบื้องสูง3และด้วยอรหันต์นะแล้วก็สุดท้ายกิเลสเครื่องเศร้าหมองนะครับโมจตุกะ4โลติกะ3โทสะถีนะวิจิกิจฉานะเป็นเครื่องเศร้าหมองนะครับทำให้จิตเราเศร้าหมองมาจบอกุศล9กองในวันพุธหน้าเราจะมาขึ้นหมวดที่2มิสกะสังคหะนะครับอ๋อในตอนท้ายท่านมีสรุปอีกนะองค์ธรรมอกุศล9กองท่านบอกโลภะ
มีทั้ง9กองมีหมดเลยนะทิฏฐิมี8กองยกเว้นนิวรณ์ไม่มีทิฏฐิโมหะนะครับโมหะเป็นองค์ธรรมของ7กองเป็นคันธะนะครับคันธะไม่มีโมหะนะครับโทสะได้5กองนะครับ5กองนะฮะก็เป็นคันธะโทสะเป็นคันธะนิวรณ์อนุสัยสังโยชน์กิเลสนะครับ5กองวิจิกิจฉาได้4กองเป็นนิวรณ์ได้เป็นอนุสัยได้เป็นสังโยชน์เป็นกิเลสได้อุทธัจจะเหลือ3กองนะครับเป็นนิวรณ์เป็นสังโยชน์เป็นกิเลสมานะได้3กองเท่ากันนะแต่เป็นอนุสัยสังโยชน์กิเลส ทีนะนะทีนะได้2กองนะครับก็คือเป็นนิวรณ์กับเป็นกิเลสมิทะได้กองเดียวเป็นนิวรณ์นะครับเป็นลูกน้องไม่ได้เป็นกิเลสกุกุจะเป็นนิวรณ์ได้อย่างเดียวกองเดียวอิสานะเป็นสังโยชน์ได้กองเดียวมัจฉริยะได้สังโยชน์กองเดียวนะครับอหิริกะอโนตัปปะเป็นกิเลสได้อย่างละกองนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปองค์ธรรมให้นะครับในครั้งหน้าพุทธหน้าจะพูดเรื่องมิสสกะเป็นการสงเคราะห์สภาวะธรรมโดยความเป็นกุศลอกุศลและอัปยากตะคะปะปนกันมีทั้งหมด7กองนะครับมีเหตุชานังคะมัคคังคะอินทรีย์พละอธิปดีแล้วก็อาหารพอเรียนเรื่องอาหารเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอาหารน่ะไม่ใช่อย่างที่เราคิดซะทั้งหมดมีอาหารที่เราคาดไม่ถึงอีกทั้ง3อย่างก็เรียกนามอาหาร3นะครับก็มาต่อกันวันพุธหน้านะครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมไม่มีเนาะไม่มีคืนนี้ขอยุติเรื่องเพียงเท่านี้นะครับเชิญสวดมนต์บูชาพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควัน